หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดเพรินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนิมนต์หลวงพระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกด้วยครับครับกราบนมัสการพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู่ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านเป็นคุณหลวงปู่ทั้งวางเขมโกเป็นคุณท่านพ่อสนองก็ตะบุญโยก็คือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอกราบท่านเป็นคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับ
ก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายครับจะขอเวลานอกแป๊บนึงขออภัยนะโอเคก็พบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะพอดีอาตมาเมื่อวันพฤหัสเกิดป่วยกระทันหันก็เลยต้องขอร้องท่านหลวงพ่อประสงค์ท่านมาแทนแล้วก็เลยมาแทนท่านในวันนี้วันเสาร์วันนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นธรรมชาติของคนสูงวัยสวพอสูงอายุก็จะเป็นนี้นะเพราะอากาศเปลี่ยนก็ต้องระวังพออากาศเปลี่ยนก็จะมีหนาวมากก็ตอนนี้ก็เริ่มหนาวไม่กี่วันก็ร้อนอยู่แล้วใช่ไหมก็จะปรับอยู่เนี้ยนั่นก็เป็นโอกาสของไวรัสจะเข้ามาได้เราก็ต้องป้องกันกันนะตรงนี้ก็จะมีการป้องกันกันทีนี้อยู่ระยะห่างเราก็เขาก็เรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีการใส่แมสกันตลอดนี่ก็มาแต่นี้เวลาเปิดก็เลยเวลาพูดต้องเปิดตรงนี้เพราะว่ามันพูดแล้วจะไม่ค่อยชัดก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะทุกอย่างมันเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่ประมาทนะพระเจ้าสอนความไม่ประมาทไปแล้วเกี่ยวกับการป้องกันปลอดภัยไว้ก่อนทุกอย่างก็เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สเราต้องรู้อ่ะแต่จะป้องกันอะไรเราก็ต้องรู้งั้นว่ามันมีเหตุมีอะไรยังไงลักษณะเป็นอย่างไรรูปแบบไม่ต้องไปตื่นตกใจอะไรรูปแบบรู้แบบธรรมดารูปแบบทำความเข้าใจก็จะได้เข้าใจว่าความจริงเป็นยังไงเมื่อการปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็ต้องมารู้พระพุทธเจ้าสอนอันแรกเลยนะท่านบอกทุกข์เกิดขึ้นให้ทำยังไงที่พระองค์ทรงตรัสรู้รู้ตรงที่ว่าทุกข์เกิดขึ้นพระองค์บอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ต้องไปแก้แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยจะวิธีหาวิธีแก้ไขกันไปเรื่อยพอทุกข์อย่างนี้เราก็แก้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรมันเป็นตัวทุกข์เราก็หาเหตุเหมือนกันนะหาเหตุแต่เหตุมันไม่ตรงเพราะว่ามันเป็นเรามันเป็นตัวกูนี่ไงกูทุกข์ใครทำให้ทุกข์มันจะเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าไปหาผู้ที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นอะไรทำให้เป็นหรือใครทำให้เป็นแต่พระเจ้าท่านบอกว่าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ไปแล้วเราจะไปแก้ไขไงมันก็แก้ตัวทุกตัวนั้นไม่ได้หรอกแต่เราคิดเนี่ยเพื่อจะแก้ในข้างหน้าต่อไปว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้เราจะหาวิธีแก้อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเกิดไปแล้วมันทุกไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยธรรมดาท่านบอกว่ามันไม่ทันเราไม่ทันจะรู้ทุกเพราะเหตุนี้ไงเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเรียนรู้ทุกในกองสังขารนะกุ้งในกองสังขารสังขารที่มีที่ก็เรียกว่ากองสังขารสังขารตั้งแต่มีการตั้งแต่สังขารก็เรียกว่าคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารลักษณะนี้ก็มีอยู่3อย่าง อันที่1เค้าเรียกว่าเป็นสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองลักษณะนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์แล้วก็คนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอันที่2เค้าเรียกว่าสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นต้นไม้ใบหญ้านะก็มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณสังขารที่3ก็เป็นสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นก้อนหินดินทรายต่างๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งโลกมันก็มีอยู่แค่นี้3สังขารแต่สังขารที่อยู่กับจิตของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกเป็นสังขารคือการปรุงแต่งของจิตสังขารตัวนี้คือการปรุงแต่งมันก็มีเยอะอีกเหมือนกันมีทั้ง3ทางและ3กองกองที่1เขาเรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงอย่างนั้นน่ะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดปรับคิดให้ดีคิดปรุงให้มันอร่อยให้ได้นะไม่อร่อยก็ปรุงใหม่อย่างนี้เป็นต้นสังขารที่2เรียกว่าวจีสังขารปรุงแต่งคำพูดเราจะพูดยังไงที่จะไปหลอกลวงเขาได้จะพูดไงที่ให้เขาเชื่อได้จะพูดไงที่ให้เขาเข้าใจได้ก็จะต้องปรุงแต่งให้มันเข้าใจที่จะสื่อกันให้ตรงให้ตรงความหมายกันทางการที่ต่างก็เรียกว่ากายสังขารอันนี้ก็ปรุงแต่งเสื้อผ้าหน้าผมก็รูปร่างเราที่จะต้องเข้าสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะต้องไปสังคมไหนจะต้องปรุงแต่งกายใจยังไงรูปร่างร่างกายเรายังไงนี่คือสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนั้นทุกในกองสังขารทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกอยู่ตรงไหนมันมีเหตุมาจากอะไรนั้นพระเจ้าบอกว่าวิธีการเรียนรู้คือมาฝึกสติให้รู้ทันเกิดไม่เกิดเร็วมากทุกกายทุกใจเนี่ยเราไม่รู้เลยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้โดยปัญญาก็มากำหนดรู้ว่าทุกกายศีรษะไปเท้าเนี่ยเป็นรูปเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่หัวใจด้วยว่าทุกใจเป็นยังไงนี่เราเริ่มมีปัญญาแล้วว่าอ้อเรามีกายกับจิตเรามีรูปกับนามเราแยกกันอยู่นะมันมีอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันมักไม่อยู่ด้วยกันเอ๊ะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะ
กายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันแต่เราสังเกตได้ดีว่าจิตไม่ค่อยอยู่กับเราเลยออกไปเที่ยวทั่วไปหมดไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยแล้วก็จำได้แล้วก็มาคิดแล้วก็คิดไปคิดมาวนเวียนอยู่เนี่ยคิดถึงเมื่อไรก็ไปแล้วจิตไปถึงแล้วเนี่ยเราจะปรุงอย่างนี้ตลอดนั่นในตัวนี้แหละที่เราไม่เข้าใจนะตัวจิตกับตัวกายพอเรากำหนดรู้กายรู้ใจปุ๊บเราก็จะรู้เลยอ๋อมันทุกข์อะไรอ๋อทุกข์กายทุกข์กายเพราะโดนบีบคั้นกายเป็นธาตุสี่เราก็จะรู้เหตุว่ากายที่โดนบีบคั้นเพราะเหตุมาจากอะไรนี่เรานั่งอยู่แล้วเราก็ทับกดทับลงไปมันก็นานๆมันก็เป็นทุกข์แน่นอนมันก็โดนกดทับมันก็มีความอะไรชาหนักๆเข้าเลือดไหลเวียนไปไม่ได้มันก็ปวดมันก็ดันก็ปวดปวดหนักๆเขาก็ปวดมากๆเข้ามันก็ดันจำนวนมากขึ้นจนเข้าไปถึงปวดเนื้อปวดกระดูกเพื่อไปเป็นอย่างนี้เป็นต้นยิ่งนานเข้านานเข้ามันก็ยิ่งทนไม่ได้นี่เป็นเขาเรียกว่ากายเป็นทุกข์ แต่ถ้าใจเป็นทุกข์อ่ะใจเป็นทุกข์นี่ก็เกิดจากอะไรเราก็กำหนดรู้บ่อยๆรู้ไปรู้มาไม่ใหม่ไม่รู้หรอกกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยรู้กายนี่มันก็ปล่อยแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วไม่เก็บเนี่ยทำให้เกิดสติที่จะไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆสติเริ่มรู้ช้าๆนึกได้กำหนดนึกได้กำหนดนะเข้ากำหนดบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเริ่มวิ่งได้ละบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเข้าเริ่มวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นตอนนี้กำหนดปุ๊บแล้วทันปั๊บแล้วมันดับให้เราเห็นนี่เราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันมาจากตรงนี้เองเราจะเห็นความจริงตรงนี้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เรากำหนดปุ๊บแล้วดับปั๊บเนี่ยเราจะรู้ความจริงเลยว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากความคิดนี่เองทุกใจอ่ะพวกข้างในเนี่ยมันมีตัวอะไรเราที่เราเห็นอยู่เป็นรูปเนี่ยกองแห่งรูปเนี่ยรูปขันกองแห่งรูปมีอาการ32เป็นรูปร่างเราเนี่ย1อันเค้าเรียกว่าเป็นรูปขันส่วนนามขันมีอีก4ขัน5ของมนุษย์เนี่ยอีกนามขันมี4ที่เราไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้แล้วอยู่ที่ใจเราเนี่ยมันมีอะไรมีสวยความรู้สึกเวทนาทุกเฉยมีความจำนะสัญญาจำได้ไม่รู้จำเนี่ยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำรสได้รสชาติต่างๆก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำจำหมดเลยในตัวบันทึกกรรมตัวที่สามก็มีทั้งอะไรมีทั้งความคิดก็เรียกว่าปรุงแต่งเป็นสังขารตรงนี้ก็จิตคิดปรุงแต่งคิดไปเรื่อยเลยความคิดนี่แหละก็คิดมาจากอะไรคิดมาจากที่การกระทบของอายตนะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นกายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วก็เกิดขึ้นมาเนี่ยมันตาเห็นรูปปุ๊บก็จะเกิดอะไรชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คิดเลยเห็นไหมแล้วมันมีฐานมาจากสัญญาความจำด้วยนะตัวนี้จำว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็เกิดเวทนาที่ชอบไม่ชอบความรู้สึกนั่นก็จะบอกมาแล้วถ้าชอบมันก็รู้สึกมีความสุขก็ไปค้นขวายหามานี่ก็เรียกว่าตัณหาก็เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีตัณหาปุ๊บก็เกิดอะไรก็เกิดกิเลสมาเป็นความโลภที่อยากได้มาขนขวายอยากให้ได้มาเดี๋ยวแล้วก็เกิดความทุกข์ถ้าไม่ได้นะได้มาแล้วก็มายึดไปอีกก็กลัวจะหลุดลอยกลัวจะตายจะพัดภาคจากกันก็ทุกข์อีกงั้นถ้าเข้าไปในตัวรายละเอียดเรื่อยๆเราจะเห็นความทุกข์อ๋อทุกข์ต้องกำหนดรู้มันถึงจะเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นถึงจะเห็นธรรมแต่นี่เราไม่กำหนดรู้เนี่ยเราก็คลุกอยู่ในทุกข์นั่นแหละเราก็อยู่กับทุกข์เนี่ยรู้ว่ามันทุกข์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรตัวไหนอันนี้เมื่อเรากำหนดรู้แล้วด้วยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วเข้าเราจะรู้เลยไอ้ทุกข์จากใจจากจิตนี่มันเป็นความคิดนั่งอยู่เนี่ยมันขยับกระสับกระส่ายขยับขยายพลิกไปก็พลิกมากระสับกระส่ายหงุดหงิดรำคาญอะไรต่ออะไรสังเกตดูเลยนี่เขาเรียกว่าจิตมันเป็นทุกข์ที่ใจเป็นทุกข์มันอยู่ไม่เฉยละแต่ถ้ากายเป็นทุกข์เนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันแล้วนั่งอย่างเงี้ยนั่งให้เฉยกว่ามันจะรู้สึกปวดตึงหรือว่ามันจะชาเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะนะมันก็แล้วแต่ของใครของท่านนะก็จะใช้เวลาแล้วแต่เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าทางจิตเนี่ยแป๊บเดียวเองเขาถึงบอกว่าโรคทางกายเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดมาตั้ง30ปี40ปี50ปีก็มีนะยังไม่เคยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเลยสมัยโบราณเป็นขั้นจริงนะเขาธรรมชาติไม่มีสารพิษเลยครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดเลยเขาไม่เป็นได้แต่โรคทางใจเนี่ยถามว่าสักวันนึงมีไหมที่จะไม่เป็นหาไม่ได้เลยปวดท้องปวดไส้ก็เป็นทุกข์แล้วนะเป็นโรคแล้วเห็นไหมหิวก็เป็นโรคแล้วนะเกิดคิดอะไรตรงไหนร้อนเย็นมันก็เป็นโรคแล้วเนี่ยรู้สึกมันเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นทั้งวันเลยจะต้องเป็นแน่นอนคนเราเนี่ยมีแน่นอนโรคทางใจใจเป็นทุกข์ที่โรคเลยแต่กลายเป็นทุกข์เนี่ยมันต้องมีเหตุมีปัจจัยพอประกอบพอสมควรเพราะนั้นทำให้เราก็เริ่มเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่ไงทุกข์กายนี่ไงทุกข์ใจพอเราฝึกกำหนดรู้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าหนักเข้า
จิตมันเป็นอิสระกับกายฮะจิตมันสามารถที่จะแยกกายแยกจิตออกมาแล้วจากกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันแยกในขณะที่อยู่ด้วยกันด้วยน่าจะซับซ้อนเหมือนจะฟังแล้วจะนั้นจะงงแต่ไม่งงนะโยมฟังให้ดีนะจิตถ้ามันรู้กายนะรู้จนกระทั่งมันตั้งมั่นแล้วมันหยุดคิดเนี่ยจิตจะเป็นอิสระไม่อยู่ที่กายแต่มันอยู่ที่ตั้งตรงนี้แหละนะมันจะไม่ค่อยมาเข้ามาอะไรตรงนี้ไม่ได้รวมอยู่แต่มันแยกออกเขาเรียกแยกกายแยกจิตเมื่อแยกออกเป็นอิสระแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงตรงนี้ได้แล้วถ้าใครทำถึงตรงนี้ได้จะเข้าใจตรงนี้จะรู้เลยว่าอ๋อมันอิสระอย่างนี้แล้วเวลากายป่วยใจไม่ป่วยได้แน่ใจอย่างเงี้ยที่สามารถที่กำหนดแยกออกมาได้แล้วเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของธาตุขันธ์ธาตุสี่เป็นปัญหาครับธาตุสี่บกพร่องแพทย์แผนไทยแผนโบราณเนี่ยเขาจะตรวจที่มูลฐานของธาตุจะรู้ว่าถ้าตัวเรือนของนี้คนนี้เกิดเดือนอะไรปีอะไรพศอะไรเกิดปีอะไรเดือนอะไรก็มาทำเป็นธาตุก็นี่เขาเป็นธาตุเจริญธาตุอะไรมารู้ธาตุเจริญจะรู้ว่าประเมินได้ว่าคนที่มีธาตุเจริญแบบนี้สมมติว่าธาตุน้ำเนี่ยจะมีโรคภัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยเขาเอาที่ต้นเหตุเลยนะที่ธาตุเสร็จแล้วเขาก็มาผสมกันตรงจุดเนี่ยของธาตุเราตรงนี้ธาตุอะไรแปรปรวนก็จะรักษาไปสมมติว่าธาตุลมแปรปรวนนี่โอ้โหลม108จำพวก108โลกเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาไปเอาที่ต้นเหตุแล้วแก้จบนะแต่ยุคสมัยใหม่เนี่ยหมอสมัยใหม่เขารักษากันแต่ปลายเหตุเขาใช้เคมีเข้ามาบำบัดไงเคมีมาจัดการมันก็เลยจบปลายเหตุได้แต่ได้แค่นั้นไม่ต้นเหตุไม่จบเช่นเดียวกับการปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปที่ต้นเหตุถ้าเราแก้ปัญหาไปแก้ได้ไหมได้แต่เดี๋ยวมันก็เกิดอีกเนี่ยเราก็ทุกข์อีกมันก็วนเวียนอยู่เป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างนี้แหละตราบใดที่ยังมีความกิเลสความมีตัณหาความแสวงอยากมีกิเลสความโลภโกรธหลงอยู่แล้วก็มันก็ยังจะต้องวนไปอยู่นี่แน่นอนแต่วิธีการแก้ทุกข์ของพระเจ้าพงทรงให้ใช้ว่าฝึกสติให้ทันให้มันทันอารมณ์อ่ะแล้วเมื่อมันทันได้เนี่ยเราไปรู้จริงๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะความอยากเป็นอย่างนี้มันเป็นเหตุอย่างนี้เอาความโลภโกรธหลงมันเป็นกิเลสอย่างนี้เราจะเข้าใจพอเริ่มเข้าใจปุ๊บเนี่ยแค่เป็นรู้เท่านั้นเองว่าหน้าตาเป็นไงเขาจะด่าไปเราเห็นเลยเราไม่ต้องฆ่ากิเลสไม่ต้องไปดับไม่ต้องไปละไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแต่เราแค่รู้ให้ทันเท่านั้นเองงั้นหลักการฝึกมันก็จะมีที่ว่าทำยังไงให้จิตอยู่กับตัวเองก่อนอย่างยกง่ายๆก็ได้ว่าตอนนี้ทำยังไงให้จิตมันอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ค่อยไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับข้างนอกใครเลยแต่เราจะทำอะไรก็ทำไปตามธรรมชาติเนี่ยแต่พยายามรู้ตัวเราไว้เรื่อยๆแต่รู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยแล้วมาดูอ่ะบางทีมันเกิดคิดเอาคิดดีเราเฉยๆปล่อยทิ้งไปเราทำเฉยได้ไหมพอมันคิดดีเนี่ยเราจะคิดต่อไหมเราเอ้าเรากำหนดรู้แล้วเราปล่อยทิ้งมันจะไปไหมก็สังเกตอย่างนั้นถ้าคิดไม่ดีปุ๊บเราก็กำหนดแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วมันจะไปไหมก็ดูไปอย่างเงี้ยนะถ้าคิดดีเราก็ปล่อยแล้วก็เฉยได้คิดไม่ดีเราก็เฉยได้ตอนนี้ก็รู้แล้วพอเราไปเห็นอะไรเราก็รู้สึกอ้าวพอเห็นสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจเราก็เฉยได้ได้ยินสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจเราก็เฉยได้เรากำหนดรู้ที่ตัวเราไปอย่างนี้เรื่อยๆรู้ไปนะเขามันเริ่มตั้งมั่นมันเริ่มปั๊บเริ่มไหวขึ้นอ๋อเราได้แล้วนี่เขาเรียกว่าทำที่ตัวเองสมถะเสร็จแล้วเราต้องไปกระทบแล้วแต่นี้ไปสอบไปกระทบดูที่ว่ามันที่เราทำมาเนี่ยมันจะผ่านไหมการกระทบก็เป็นวิปัสสนาก็คือไปกระทบกับข้างนอกอย่างไปฟังคนอื่นเขาด่าเราเนี่ยเขานินทาเขาว่าเราเนี่ยเราก็มาดูใจเราเป็นไงเรารู้สึกยังไงเราเฉยไหมถ้าไม่เฉยอ้าวโอเคออกห่างจุดก่อนแล้วก็ไปทำที่ตัวเองใหม่ก่อนไปบริกรรมไปภาวนาอย่างเงี้ยพัฒนาตรงนี้ใหม่ตั้งสติทำสติฝึกสติให้มากขึ้นไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาถึงปุ๊บแล้วก็เรามาสอบใหม่พอมาสอบมาฟังปุ๊บก็ว่าเขาด่าเขาดินทาแล้วเราเฉยได้เอาละเริ่มดีแล้วแต่ถ้าเขามาชมล่ะแล้วเราเฉยไหมถ้าชมแล้วเราไม่เฉยแล้วโอ้มันดีใจมันนู่นอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะก็ต้องกลับไปฝึกตรงนี้ใหม่เหมือนกันทำอยู่อย่างเงี้ยโยมทดลองดูนะทำที่ตัวเองก่อนแล้วพอกระทบเนี่ยเป็นตัววิปัสสนานะอาตมาย่อๆให้ตรงนี้เฉยเบื้องต้นนะคือทำตัวเองก่อนเป็นสมถะอยู่กับตัวเองเนี่ยคือธรรมะนั่นแหละแต่เมื่อไหร่ที่จะไปเข้าสังคมเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นตัววิปัสสนาแล้วงั้นธรรมะคือตัวที่มาทำให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเรานะสงบมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ชั่วขณะก็เป็นคณิกะได้นานก็เป็นอุปจาระจนตั้งมั่นเลยก็เป็นอุปอัปปนาอย่างนี้เป็นต้น3ระดับของสมาธิเพราะฉะนั้นการกระทบก็คือวิปัสสนาก็คือก่อนจะมากระทบเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปทำไงเบื้องต้น
ออกจากความสงบแล้วมาพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วมันจะถอนอุปทานพระพุทธเจ้าย่อสรุปมาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์องค์ชี้เห็นว่าอะไรตั้งแต่เริ่มต้นการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นเขาก็ละงงใช่ไหมเกิดเป็นทุกข์ยังไงเกิดเป็นทุกข์ยังไงแต่ทุกข์นะถ้าสังเกตกันเราก็จะรู้ว่าทุกข์ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อทุลักทุเลกันพอสมควรแหละถ้าสมัยก่อนนะถ้าสมัยที่ยังไม่การแพทย์ยังไม่เจริญตรงนี้ก็ใช้หมอตำแยเนี่ยยังจะรู้ว่าการออกลูกนี่ลำบากเสี่ยงตายกันเลยไม่แม่ตายก็ลูกตายมันก็ตายทั้งกลมยังเป็นอะไรที่ลำบากทุกข์มากเลยงั้นจะเห็นทุกข์ในการเกิดเลยแต่เราไปเชื่อฝรั่งว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหมเจอต้องมีความสุขเขาพยายามที่จะปลอบให้ได้ความสุขแต่เกิดมาทุกคนไม่มีใครหัวเราะมันเลยไม่มีใครยิ้มล่ามันเลยเกิดมาปุ๊บเนี่ยมีแต่ร้องปะร้องแล้วนั้นเลยทุกคนเพราะถ้าไปร้องหมอก็จะล่วงกว้างก็ออกมาเพราะนั่นคือการเอาเข้าไปผสมลมหายใจธาตุจะผสมกันสมดุลขึ้นมาพอสมดุลขึ้นมาปุ๊บมันก็ถึงจะเกิดการเกิดขึ้นมานะมีชีวิตเดินทางต่อเริ่มต้นงั้นสังเกตดูได้ว่าการเกิดโอ้โหกว่าจะอยู่ในท้องนี่เกิดตั้งนานขดอยู่เนี่ยถ้าไปดูค่อยๆไล่ไปเราจะรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงๆความแก่เป็นทุกข์พอแก่แล้วเป็นไงไม่ได้อย่างใจแล้วที่เคยได้สะดวกก็สะดวกก็ไม่สะดวกแล้วที่เคยเป็นงุ่นเป็นงี้ก็เป็นไม่ได้แล้วเนี่ยความแก่ขึ้นมาเนี่ยมันความงอมต่างๆมันล่วงโรยมันไม่ได้อย่างใจแล้วแล้วก็โรคภัยก็ตามมาแล้วความตายเป็นทุกข์ก็แน่นอนยิ่งตายในใครก็กลัวไม่อยากจะตายหรอกมันเป็นทุกข์แน่นอนกว่าจะตายนี่ยิ่งจะทุกข์มากเวทนามันจะแรงกล้ามากถึงขั้นว่าทนไม่ได้จนตายเนี่ยแสดงว่ามันก็มากบางคนแล้วโอ้โหแทบตายแต่ยังไม่ตายนะยังทนได้อยู่นะแต่ที่ว่าทนไม่ได้จนตายนี่คือจบนะเพราะฉะนั้น เรามาสังเกตดีว่าเนี่ยมันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราลองมาค่อยๆสังเกตดูแล้วมาต้องทำแบบนี้ที่อาตมาบอกเนี่ยนะเพราะได้พูดไปหลายๆวิธีแล้วโครงสร้างก็ตามวิธีการต่างๆแล้วลองมาให้ทำแบบนี้เราลองทำดูอย่างเงี้ยเอาง่ายๆพระเจ้าสอนไม่ได้ยากนะทำง่ายๆเท่านั้นเองเนี่ยอย่างทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกกายทุกใจแล้วก็ได้ปัญญาแล้วสมุทัยท่านบอกว่าเหตุของทุกข์คือความที่อยากของใจเนี่ยให้ละข้อนี้เสียเมื่อนึกถึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นเราให้กำหนดว่าถ้าอยากแล้วเราท่านบอกให้ละข้อนี้เสียอยากเมื่อไหร่เราก็ละความอยากสิต้นหลงอยากก็ไม่เอาละมันอยากขึ้นมาก็ไม่เอาละฝืนใจตัวเองแรกก็เรียกว่าขัดใจนี่แหละปฏิบัติธรรมนี่มันขัดใจตัวเองเพราะเราทำใจตัวเองมาตลอดตั้งแต่เกิดทำความได้มาเลยจะต้องให้ได้อย่างใจ นั่นแหละคือปัญหาเนี่ยถ้าเราขัดใจเราเนี่ยแล้วเราจะไม่ไปขัดใจใครต่อไปนะต้องลองทำอย่างนั้นดูนะหมู่ข้อสนองท่านทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเรียกว่าขัดที่ใจนะขัดใจเราเราจะไม่ขัดใจใครการฝึกปฏิบัติก็ทำอยู่อย่างเงี้ยนะขัดใจเราไปอย่างเงี้ยต้องลองค่อยๆทำเป็นเสี้ยนน้อยๆเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาเองนะหรือว่าจะใช้วิธีง่ายๆที่อาตมาบอกอยู่ตลอดคือนึกถึงเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยท่านต้องการเราต้องการให้เป็นที่พึ่งเราก็ระลึกถึงประจำไว้นะระลึกถึงทุกวันเลยพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงทั้งวันเลยเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆนึกคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆทำอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆทำเป็นธรรมชาติที่ทำไปแต่มีนี่อยู่เรื่อยเลยอย่าสังเกตดูว่าความคิดเราจะน้อยลงเบาบางลงเราจะโล่งสบายขึ้นอย่าจนกระทั่งถ้ามีพุทโธต่อเนื่องยาวไปเลยมันจะเกิดหยุดคิดสงบขึ้นมาได้เป็นสมาธิเลยทั้งนั้นที่เดินอยู่นี่ก็เป็นสมาธิได้นะไม่ใช่เดินแล้วเป็นสมาธิกลัวเดี๋ยวจะแข็งไปชนอะไรเขาไม่ใช่นั่นคนเข้าใจผิดยังไม่เคยเป็นแล้วคนทำสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วจะรู้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเขาคือเข้าใจผิดแล้วอย่างนั้นคืออีกระดับหนึ่งไกลกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นอีกระดับพื้นฐานที่จะเป็นเนี่ยขอให้เป็นอย่างเงี้ยอย่างเราเขียนสื่อก็เป็นแล้วถ้าไม่เป็นคณิกาสมาธิขณะเขียนมันก็ไม่เป็นตัวนะเพราะฉะนั้นจิตจะหยุดคิดชั่วขณะอย่างนั้นการฝึกฝนเนี่ยเราทำให้หยุดคิดนานขึ้นมากขึ้นจะทำให้เกิดความโปร่งโล่งเบาสบายของกายของใจขึ้นมาได้นั่นแหละมันจะเกิดพลังงานพอเกิดพลังงานแล้วตรงนี้แหละปัญญามันเกิดขึ้นนะเราทำให้เราเริ่มเข้าใจชีวิตจริงๆว่าอะไรมีอะไรนะแก้ไขทุกข์ได้ตรงนี้เองนะต้องเอาเป็นทดลองดูนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมถาวรจังหวัดนนทบุรีสอบถามพระอาจารย์ว่าตอนคุณโยมเริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆนะครับหลวงพระอาจารย์ครับคุณโยมเกิดปิติพอปฏิบัติมาหลายปีมาแล้วปิติไม่เกิดแล้วแต่ใจก็จะสงบขึ้น
จับความรู้ของจิตได้ครับอาจารย์คุณโยมสอบถามว่าอยากทราบว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเจ้าคะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้แหละมันเป็นถูกแล้วมันจะเฉยๆโยมครับปิติแล้วมันก็จะเกิดความสุขหลังจากปิติเนี่ยโยมจะมีความสุขตรงนั้นสังเกตนะถ้าสังเกตมาตั้งเริ่มที่ทำแล้วเกิดปิติขึ้นมาโยมจะหลังจากเริ่มโยมจะรู้สึกว่ามีความสุขอยู่เรื่อยๆนะสบายใจไม่ค่อยจะอะไรมากแล้วหลังจากมีความสุขเนี่ยนะเข้ามันจะหายไปแล้วความสุขมันจะรู้สึกเฉยๆเฉยๆธรรมดาใครจะมาอะไรแบบไหนก็จะเฉยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราลืมไปว่าอย่างเงี้ยใครมาทำอะไรเกเรกันเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องดุต้องว่าแล้วแต่ตอนนี้เรากลับเฉยๆได้เนี่ยอุเบกขามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำโยมทำต่อไปแล้วทันอารมณ์ของจิตเนี่ยก็เนี่ยก็เรียกว่าสติเราเริ่มที่เราฝึกมาเนี่ยมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาเริ่มมีกำลังแล้วนั้นโยมก็ทำต่อไปนะทำต่อไปเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาจนเราเข้าใจแล้วเราจะหายสงสัยด้วยตัวเองรับรองว่าถ้าโยมทำไปจนถึงแล้วเนี่ยมันยากไงที่ว่าคนจะมายอมรับว่าทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันเป็นของมันงั้นนะแล้วก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่นี่คือคนได้แล้วไม่อยากรออะไรมากอยากจะทำน้อยๆแล้วได้มากๆเลยทำใช่ไหมยี่สิบบาทอย่างวันเราที่หนึ่งอย่างเงี้ยคนไทยฉลาดมากเลยโยมแล้วยิ่งเดี๋ยวมีความคิดนี้นะเอาง่ายๆว่าครูบาอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยตั้งเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำเนี่ยสอนเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขารับไปแล้วเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจแต่เขาไม่ไปทำตามลงนะเขาเอาไปคิดต่ออีกว่าอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมงั้นเราต้องทำนี้มันถึงจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้แต่มาที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปรู้จิตของคนอื่นของใครนะของตัวเองนี่แหละเรารู้เลยว่าเดิมทีเนี่ยเราเชื่อมั่นเราศรัทธาท่านมากเราเชื่อเลยเรารักท่านแต่เวลาท่านบอกอะไรมาทำไมเราต้องมาคิดว่าจะต้องทำยังไงก็มาคิดเข้าข้างเลยนะว่าท่านคงให้ใช้เราให้เราใช้ปัญญาละมั้งเราจะต้องมาคิดใช้ปัญญาทั้งที่ท่านบอกมาเนี่ยเราทำตรงตามที่ท่านบอกเนี่ยมันได้ผลเลยเออนี่คือเหตุปัจจัยอะไรหนอมาบังเราทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือตัวทิฏฐิแล้วก็ตัววิบากกรรมนะกรรมบังเขาบอกบุญมีแล้วไงแต่กรรมยังบังมันเลยเข้าไม่ค่อยถึงทำยังไงก็จะต้องทำเข้าไปจะต้องเพียรเข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทะลุเข้าไปได้ถ้าเราไปท้อไปหยุดซะก่อนแล้วเอ้ยคงไม่ใช่แล้วไม่มีโอกาสไอ้ตรงนี้กิเลสอ้วนเราก็หมดโอกาสแล้วเพราะโอกาสมีในโลกมนุษย์แล้วก็มีชาตินี้เท่านั้นด้วยชาติอื่นไม่รู้แล้วโยมเกิดมาชาตินี้พอเนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเข้าใจแล้วเนี่ยมันสร้างบารมีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันโอกาสมันคือชาตินี้เท่านั้นด้วยถ้าชาตินี้เราไม่คิดว่าจะใช้โอกาสนี้หมดนะโอกาสผ่านมาเหมือนไอติมใช่ไหมพอเราไม่ไปคว้ามันมาไม่กินมันไอติมก็ละลายหมดก็อดกินไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแล้วไม่มีอีกแล้วนะไม่ใช่ว่าจะผ่านไปได้อีกแล้วจะมาหวังว่าโอกาสจะมาอีกไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วทำโยมทำไปนั่นดีแล้วทำแล้วจิตใจสบายขึ้นตรวจสอบคอยดูนะว่าจิตเราเป็นยังไงทำจนกระทั่งมันเลิกโกรธได้ถือว่าใช้ได้ทำไปถึงมันจะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรแต่ทำแล้วจิตใจเราเบาสบายแล้วเราไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยงุนงิดอะไรเนี่ยนะเริ่มจะเลิกโกรธได้นั่นแหละถูกทางแล้วไม่ต้องไปวิตกอย่างอื่นนะให้จิตใจสบายมันได้พอแล้วบางคนขนขวายจะหาความสุขจะต้องปฏิบัติให้ได้ความสุขอย่างนั้นเขาบอกมันมีความสุขมากปิติมันสุขมันอะไรอย่างนี้เราจะค้นหาแต่ทำไมตอนนี้เราไม่ทุกข์ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนั่งอยู่นี่เราไม่ทุกข์เลยเนี่ยไม่ใช่เหรอใช่ไหมเราคิดเลยไปไหมส่วนใหญ่เราจะคิดเลยไปเยอะแล้วคนเราส่วนใหญ่จะเป็นอะไรรู้ป่ะเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาแล้วได้วาจะเอาอะไรได้วาก็เอาโลงอ่ะเนี่ยเพราะโลงก็คือกว้างคืบยาววาหนาศอกถูกไหมเออเป็นแค่นั้นจริงๆเงินโลงก็ใส่ตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาอะไรเราหวังแค่นี้เราทำตรงนี้จริงจะอนุมานหลายคนเรามาบอกเนี่ยพอทำไปได้แล้วจะทำไงต่อจะต้องให้ถึงตรงนี้ทำไงเนี่ยจะมาถามเนี่ยจะมาบอกว่าใจเย็นๆทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะพัฒนาก็ภาวนาคือพัฒนามันจะค่อยๆปรับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านจากเรือนไม่มีเวลาที่จะมาทำทั้งวันทั้งคืนแบบนี้อย่างพระเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ในเราต้องทำงานอยู่สมาหากินอยู่เนี่ยเราทำได้ประมาณนี้ทำไปเถอะแล้วอย่าไปหวังอย่าไปคิดอย่างอื่นให้มันเยอะหวังของเราคือไปพ้นทุกข์พระนิพพานที่เราจะไปแต่จะไปขั้นไหนว่าอีกเรื่องนึงแต่เดี๋ยวนี้จะมายังบอกญาติโยมทั่วไปเหมือนกันว่าโยมเอาแค่โสดาบันก่อนก็แล้วกันนะมันจะได้เบาแรงหน่อยถ้าบอกเอาถึงพระอรหันต์เนี่ยดูมันหนักแรงนะมันน่าจะไม่ไปเอาแค่พระโสดาบันก็แล้วกันเราจะได้มีกําลังใจสู้อยู่นะสังโยชน์3ข้อเองนะแล้วถ้าได้โสดาบันชาตินี้แล้วเนี่ยโยมถือว่าเอาละปิดนรกได้แล้วแล้วอีก7ชาติเท่านั้นที่จะไปเกิดมา7ชาติก็จะเกิดเป็นอะไรอาจจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเทวดา
แล้วแต่นะมันอยู่ใน2 อย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นสุคติภูมิแน่ได้ปฏิบัติต่อแน่งั้นอีก7ชาติสำเร็จแล้วอย่างกลางก็อีก3ชาตินะถ้ายังอุคลินนี่ชาติเดียวสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นเริ่มโสดาบันก่อนเราเริ่มก้าวแรกตรงนี้เราก้าวแรกแล้วอย่างอื่นเราไม่ต้องคิดเลยเราคิดแต่ตรงนี้ที่จะละสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนยิ่งยโสโอหังทิฏฐิมานะเราจะละตรงนี้ได้ยังไงเราคิดว่าเราจะต้องเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อศักดิ์ศรีเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในโลกมนุษย์แต่ถึงแล้วตายไปแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้เราลองไปตามที่ไอ้คนที่เขายิ่งใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเขาตายไปแล้วเนี่ยไปดูที่มีอะไรเหลือไหมมีใครพูดถึงไหมเราลองไปคิดดูงี้ก็ได้นะง่ายๆด้วยเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นกับตรงนี้เราจะเอาอะไรโดยเวลานี้เรามีโอกาสอย่างเงี้ยนะมันคนเราไปลงตรงนั้นเท่านั้นเอง ลงกับโลกโลกอันตรการตาก็เรียกว่าโลกธรรมมันครอบเราอยู่มีลาภมียศสรรเสริญสุขมันก็จะมีเงี้ยแต่มันมีของคู่กันมีลาภมันก็เสื่อมลาภมียศมันก็เสื่อมยศมีสรรเสริญมันก็มีนินทามีสุขมันก็มีทุกข์มันของคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเที่ยงเลยเราไปยึดตรงไหนไว้ทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดมาแล้วสร้างมันมาสร้างบารมีนะโลกมนุษย์เนี่ยนะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสที่จะไปได้เราก็จะมาละตรงนี้ได้ถ้าละความยิงก็โสหังได้แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรต่อไปก็คือไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์เราจะหายสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ได้ไงท่องไปที่โยมพุทโธสัมโมสังโฆทั้งวันเลยท่องไปจนกว่าจะนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ท่องอีกท่องไปเรื่อยทั้งวันให้ได้มากสุดเท่าที่จะมากได้จะให้มันต่อให้ได้นั่นแต่อย่าไปซีเรียสกับมันท่องแบบธรรมชาติแบบมึงก็ทำเหมือนจะเล่นๆแต่เอาจริงอ่ะเข้าใจแบบเหมือนจะเล่นๆแต่เอาจริงอ่ะโยคือตั้งใจอ่ะแต่เหมือนก็แบบชิวๆไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ต้องไปเข่งไปเครียดอะไรกันมากเข่งแบบนั้นมันต้องการแสดงใช่ไหมสร้างภาพเราไม่เอาเราทำของเรารู้รู้เราเนี้ยรู้ไปเฉยๆสบายๆทำเงี้ยโยก็เดี๋ยวจะรู้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์นี่เข้าไปแล้ว2แล้วอันที่3ว่าศีลและปัจจปามาคืออะไรก็คุณสมบัติของศีลก็คือเราเป็นมนุษย์ต้องมีคุณสมบัติศีล5เพราะฉะนั้นศีล5จะเข้าอยู่ในจิตในใจเลยนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นตัวนี้จากการสมาทานศีลเนี่ยเริ่มต้นเค้าเรียกว่าสมาทานวิรัติคือรับจากพระถูกมั้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระสรู้ท่านเรียนมาเราก็ไปหาพระมายังพันเตบอกโปรดบอกเถอะพันเตวิสุงวิสุงลักษณะทายะว่าศีลน่ะ5ข้อนี้มีอะไรบ้างนั่นแหละทำนองนี้เป็นต้นนะเนี่ยอ่านมาสรุปย่อเสร็จแล้วพระก็ให้ไปอ่าวข้อที่1อย่างนี้นะถ้าเจตนาก็เป็นเว้นเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้ห้ามลักทรัพย์ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเราฆ่าสัตว์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้มีผลอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้ถ้าเราไม่ฆ่านี่จะมีผลดีอย่างนี้แบบบุญอย่างนี้นี่แค่นี้เองนะฆ่ากับไม่เพราะฉะนั้นศีลคือเจตนาละเว้นไม่ปฏิบัติไม่ละเมิดเป็นเจตนาของเราที่จะละเว้นที่จะไม่ไปฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ไปลักขโมยเขานี่เจตนาของเราเมื่อมีเจตนาตั้งมั่นตรงนี้ก็เริ่มทำถูกไหมเราจากพาเสร็จแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านนะแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาวันละเนี่ยแล้วจะทำไงอยากมีศีลเราก็เขาว่าใช้คำว่าสมถะวิรัติคือเจตนาวิรัติในตัวเองพอเรียนรู้จากพามันแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็หน้าพระพุทธเจ้าเลยหน้าพระพุทธรูปก็ได้ที่บ้านเราที่เราบูชาที่แท่นบูชาหรือว่าที่ยิ่งบูชาก็แล้วแต่ก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ก็ได้หรือสกายข้องก็เอามาอ่านก็ได้ว่าพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิแล้วก็ว่าปานาติปาตาเวอันนั้นเป็นภาษาบาลีโยมถ้าเราตั้งเจตนาระบอกข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5นี่คือเราจะงดเว้นใน5ข้อนี้เรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างไอ้ตรงเนี้ยใช้แค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วโยมนะเพราะฉะนั้นถ้าไปพูดอย่างนั้นภาษาบาลีถ้าเราพูดไม่ถูกเดี๋ยวก็คล่องใจใช่ไหมว่าศีลจะได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะไปคิดตรงนั้นสิศีลไม่เจตนาที่เราจะไม่ทำไม่ละเมิดเท่านั้นเองเราต้องใช้การสำรวจระวังในการรักษาศีลดังนั้นจิตต้องมีสติไปสำรวจระวังกายกับวาจาเห็นไหมศีลเป็นเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเนี่ยคำว่าศีลอยู่ตรงนี้ยันเมื่อเรารักษาศีลเป็นแล้วเนี่ยเรามีเจตนาจะทำเองมันอยากทำใช่ไหมเมื่อมีเจตนาเนี่ยมันอยากกระทำมันก็จะสำรวจระวังแล้วเอาจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจานี่เขาเรียกว่าบุญคือฝึกสติเห็นไหมฝึกสติแล้วด้วยศีลคือสติที่เราไปสำรวจระวังเนี่ยระวังปากจะพูดเราก็ระวังปากจะทำอะไรก็ระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูนี่คือระวังเนี่ยศีลอยู่แค่นี้เองก็จริงได้บอกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำไงแต่จะมาว่าต่ออีกหน่อยนะถ้าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนี่คิดจะด่าเขาก็คิดก่อนเหมือนกันนะใช่ป่ะคิดจะไปตีหัวเขาก็คิดอยู่แล้วนะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ก็จะให้คำว่ามีสติก่อนจะพูดมีสติก่อนจะทำอย่างนี้ดีกว่าจะดูแล้วมันสมบูรณ์กว่านะให้มีสติก่อนจะพูดอะไรมีสติก่อนจะทำอะไรมันก็จะทำให้เรามีความสมบูรณ์ของสติมากขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นต้นมันก็จะความผิดพลาดก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกสติไปอย่างนี้เห็นไหมเรารักษาศีลไปสามัญตาวิรัตนี่เขาเรียกวิรัตอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์ทำเป็นพับแจกเป็นไงทำเช้าครั้งเย็นครั้งอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆนะเขาจิตศีลมันเริ่มเข้าไปอยู่ในจิตในใจแล้วจำแม่นเลยนะเข้านะเข้าไปไงเข้าไปอยู่ชนิดแบบพอจะทำอะไรเอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวผิดศีลเนี่ยเดี๋ยวบาปเดี๋ยวผิดศีลกลัวแล้วรู้แล้วไอ้ประธานมีได้ผิดศีลรู้ศีลอยู่ในใจเลยเป็นคุณสมบัติเลยอันนี้เขาเรียกเป็นสมุเฉดวิรัตแล้วไม่ต้องวิรัตแล้วมันเป็นคุณสมบัติเข้าไปอยู่ในจิตในใจเลยเนี่ยคนโบราณก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ทำหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลนี่เป็นอะไรโยมกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วนะเกิดเทวธรรมขึ้นมาลายเป็นกลัวต่อบาปนี่ข้อนี้แค่นี้เองเมื่อทำตรงนี้ได้เนี่ยศีลเป็นคุณสมบัติแล้วนี่คือส่วนละบาปแล้วนะเห็นบาปสามข้อไม่ยากเลยแล้วทำตรงไหนทำแค่นี้เองบริกรรมไปเลยกุโตสะโบสังโฆไปเรื่อยโยมรับรองที่ตรงนี้ได้ผลแน่ทำให้จริงจังเท่านั้นเองจะไม่ต้องถึงกับกดข่มบังคับอะไรนะพอเข้าใจ ขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อไปครับจากคุณโยมภาคภูมินะครับจากจังหวัดนครพนมครับพระอาจารย์สอบถามว่าการให้ทานกับการทำบุญนั้นมีอานิสงส์เท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันเพราะเหตุใดอ๋อบุญน่ะทานเป็น1ใน10ของการให้ทานของบุญครับบุญมีเท่าไหร่บุญกิยาวัตถุ10มาบุญมี10อย่างนะอย่าง1บุญจากการให้ทานครับ2บุญจากการรักษาศีล3บุญจากการภาวนานี่เป็นลำดับชั้นขึ้นไปความมากน้อยนะแล้วแต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวไปดูชั้นอีกทีใหญ่ๆก็มี3ตรงนี้นะหลักๆบุญจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเราจึงมีการเรียนรู้กันเรื่องของการทานศีลภาวนากันอยู่เป็นประจำตรงนี้ไงแต่ในตัวนี้ทั้งหมดแหละก็เรียกว่าบุญกิริยาคือกิริยาของที่จะเป็นบุญมันมี10อย่างด้วยกันอันนี้จากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วบุญจากการเขาเรียกว่าช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมเนี่ยจิตอาสานี่ก็เป็นบุญนะบุญเกิดจากการที่เรียกว่า อนุโมทนาเห็นคนเขาทำดีเห็นคนเขามาทำบุญเราก็ดีใจด้วยอนุโมทนาดีๆกับเขานี่ก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลเราได้ทำบุญอะไรมาแล้วแล้วก็ขวนหน้าอุทิศส่วนกุศลหรือก็เป็นบุญกับเราอีกครั้งนี้แหละบุญจากการประพฤติถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำตัวเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนเจอผ้าก็กราบเจอคนก็ไหว้นี่คือคุณสมบัติของคนไทยเรามีบุญอยู่แล้วตรงนี้นะและเป็นพรด้วยพรนำมาเสริมเนี่ยมันเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นด้วยประการชนิดนี้เพราะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นทั้งพรเป็นทั้งบุญเลยนี่ได้อย่างนี้เลยนะนั้นคนไทยเรามีอยู่แล้วเห็นไหมคุณสมบัติเนี่ยบุญคนไทยเลยเยอะไงประเทศชาติถึงได้สมบูรณ์ทุกวันนี้ไงมีภัยก็มีไม่มากเห็นไหมนี่เรื่องของบุญจริงๆนะบุญช่วยได้จริงคือมาข้อที่8บุญเกิดจากการฟังธรรมเราได้ฟังธรรมแล้วเราได้เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรได้เข้าใจในสิ่งที่เรายังสงสัยบางอย่างนะแล้วก็ทำความสงสัยให้หายขึ้นมาได้ทำให้เราได้พัฒนาขึ้นมาได้เริ่มเข้าใจในธรรมะมากขึ้นนี่การฟังธรรมฟังจนกระทั่งเข้าใจปุ๊บเข้าบรรลุเป็น1ใน5ของการบรรลุธรรมบรรลุจากการฟังธรรมเห็นมั้ยอันที่9บุญเกิดจากการแสดงธรรมแสดงธรรมนี้ไม่จําเป็นต้องมาพูดแสดงธรรมอย่างนี้หรอกนะเราทําให้ดูอยู่ให้เห็นก็ได้เมื่อก่อนเราเคยเกี่ยวกาดเคยด่าว่างงี้เอาละเรากลับมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามาวัดเรามาฝึกสติเราดีแล้วกลับไปบ้านเราก็ไม่พูดแล้วก็บอกอาจารย์สอนบอกไม่ต้องพูดสิลองไม่ต้องพูดกับใครมากพูดนิดหน่อยก็พูดพอสมควรทําตัวสงบกลายเป็นว่าเราสงบคนเขาสงสัยเอ๊ะเมื่อก่อนนี่เคยปี๊ดเคยเกี่ยวกาดเคยนู่นนี่เคยเวียงเดี๋ยวนี้ทำไมเฉยไม่ได้อ่ะเขาสงสัยแล้วเนี่ยก็จะต้องถามแล้วไปทำอะไรมากินยาผิดหรือเปล่าเปล่าไปว่าสังฆทานมาเขาสอนทำสติให้เกิดสมาธินั่นแหละยอมเผยแผ่ไปแล้วเนี่ยคือการแสดงธรรมแล้วแสดงโดยที่ไม่ต้องพูดเลยนั่นแหละเขาจะเห็นแล้วแล้วก็สงสัยแล้วทีนี้เขาจะไปไหนเขาก็จะมาตามที่ยอมบอกตรงข้ามกับที่เรามาทำแล้วแหมเราได้สมาธิที่สังฆทานเขาคุยกันแหมมันดีอย่างนี้กลับไปบอกที่บ้านใหญ่เลยไปนะต้องไปนะแหมมันดีมากไปทะเลาะกับเขาอีกโยมอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือไม่ใช่นะวิธีการแสดงแบบนั้นผิดนั่นก็เรียกว่าธรรมะมันเกิดมันเริ่มแบบเกิดศรัทธาขึ้นมาแต่ว่าศรัทธายังไม่ตรงนะปัญญายังไม่พอนะศรัทธาที่มั่นใจเกินไปแล้วก็ไปบอกเขาแล้วเขายังไม่ต้องการนะ ก็ไปบังคับเขาไปอะไรต่างๆค
คนที่บ้านให้เขามาทำกับเราเห็นไหมมันไม่ตรงกันมันนั้นมันก็ขัดกันเลยเนี่ยวิธีการคือทำที่เราก่อนเนี่ยเขาเห็นดีเห็นงามเดี๋ยวเขาถามเราเองเมื่อเขาถามแล้วเนี่ยวิธีการเผยแพร่ที่ดีที่สุดแล้วมาได้นี่9อย่างแล้วสุดท้ายข้อที่10คือบุญจากการที่เขาเรียกว่าทำความเห็นให้ตรงที่ตุชุกรรมความเห็นให้ตรงว่าอะไรนะว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเนี่ยกรรมมีจริงนี่การทำความเห็นให้ตรงว่ากรรมมีจริงกรรมมันทำได้3ทางจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำเห็นไหมเป็นกายมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมนะยังอยู่กลางๆแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลคือความสุขไปสุคติภูมิถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นบาปเป็นผลที่เกิดความทุกข์ไปสุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าความเห็นเราตรงแล้วเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราจะปิดอบายได้ง่ายๆด้วยวิธีการแค่นี้นี่คือเข้าไปรู้ไงรู้แล้วเราจะสามารถที่จะเป็นมันจะละได้เรียนทุกข์เหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะละทุกข์ไม่ได้เพราะการกำหนดรู้ทุกข์บ่อยๆที่บอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเมื่อเราเห็นทุกข์เมื่อไหร่อ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้เราจะเห็นธรรมะเกิดทันทีตรงนั้นเลยเช่นเดียวกับความสงบเหมือนกันเมื่อสงบปุ๊บนี่จะเกิดอะไรเมื่อเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอยู่จุดเดียวกันเลยเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะรสชาติอย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นต้องลองถ้าไม่ลองเราก็ไม่ชัดหรอกแล้วลองอย่าไปคิดเนี่ยก็ลองให้ทำยังไงเราลองทำอย่างนั้นแหละก็ลองทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นที่เขาบอกแค่นี้แล้วดูสิมันจะเกิดอะไรไหมแล้วอย่าหวังผลเยอะเกินไปนะหวังดูละเพียงแต่ว่าเราทำอย่างนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นเราทำเหตุอย่างนี้แล้วผลมันเป็นอะไรเกิดขึ้นอยู่อย่างเงี้ยจริงๆทำบุญเนี่ยได้เลยนะทำบุญใครบอกว่ารอชาติหน้าไม่ใช่นะโยมทำปุ๊บโยมมีความสุขเลยไหมมีความสุขว่าที่กำลังจะให้ก่อนจะให้โยมรู้สึกอยากจะให้อยากจะไปวัดอยากไปทำบุญหรือไปทำบุญให้ทางกับใครอย่างเงี้ยคนขอทานข้างถนนเนี้ยโยมรู้สึกไงมีความสุขไหมถ้ามีนั่นแหละบุญเกิดแล้วแต่ถ้าให้แล้วไม่มีความสุขแสดงว่านั่นแหละผิดบุญจะได้เหมือนกันแต่ได้น้อยมากเนี่ยเจตนาโยมไม่พอมันอาจจะมีความคิดอย่างอื่นอะไรให้ถึงเป็นอย่างนั้นโยมนั่งมันจะต้องมีอย่างนั้นจะมากจะน้อยอยู่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นให้กับใครล่ะแล้วมาถึงลำดับเขาเรียงลำดับจากสัตว์ไม่มีเท้ามาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ามาจนคนทุพพลภาพจนคนดีๆแล้วจนคนมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227จนก็มาให้กับโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์จนพระปัจเจกพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมมันเป็นลำดับอยู่เหมือนกันแต่เราเลือกตรงไหนได้เราก็จำเป็นต้องเลือกแต่ถ้าเลือกไม่ได้อยู่ตรงไหนทำตรงนั้นได้เลยนะก็ถึงได้บอกว่าเหมาะสมตรงไหนแล้วสะดวกตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นบุญจากการที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยมี10อย่างเนี่ยยอมลองพิจารณาดูแล้วกันว่า มีวิธีไหนทุกคนต้องการทำบุญให้ได้มากๆบุญไม่มีน้อยเลยนะโยมไม่มีน้อยเลยเราจะไปมองว่าไอ้คนนี้ทำบุญบาทเดียวน้อยจังแต่เชื่อไหมว่าเขามีเงินอยู่10บาทเขาทำบุญไป1บาทโยมว่าเขาน้อยเขาสละได้1บาทแต่โยมมีเงินล้านนึงโยมทำตั้งพันนึงเนี่ยเยอะกว่าเขาเลยแต่โยมมาถามอาจารย์ส่วนที่1,000กับ1ล้านอาจารย์ส่วนเท่าไหร่แล้วนี่1บาทกับ10บาทอาจารย์ส่วนเท่าไหร่กลายเป็นว่าสบายสมาไอ้1บาทมากกว่า 1,000 นะฮะแล้วมันสำคัญคือตรงที่เจตนาเขานี่เขาเสียสละแล้วเขาไม่หวังผลอะไรเขาเสียสละเพื่อจะสงเคราะห์จริงๆนะเขาอยากจะทำบุญหรืออยากจะได้บุญก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไอ้ตรงนี้มันอยู่เองอยู่ในระดับกลางๆอยู่แต่ต่อไปจะเกิดอาการเสียสละมันเป็นผลของมันเองนี่เจตนาที่ทำเขาตามตัวที่เราเห็นเราทำเพราะฉะนั้นตรงเหตุที่ทำเนี่ยเจตนายังไงนะเจตนาเราทำอย่างที่จะมาเคยพูดตรงนี้ให้ฟังไงนะเราก็ยังทำบุญกันให้ทานก็ไม่ถูกอีกเยอะมากเลยนะบางทีก็ให้ไปแบบไงโอ้ยนี่มาเรียอะไรจังเลยน่ารำคาญบ่อยเอาไป10บาทได้บุญไหมโยมได้แต่ได้ตัดความรำคาญไงใช่ไหมได้เหมือนกันแต่ได้ตัดความรำคาญเท่านั้นบุญไม่มากนิดเดียวเองพอมาว่าสังฆทานโอ้เขาประกาศอะไรเขาประกาศอะไรกันเนี่ยทำอะไรอ๋อนี่ใครเป็นเจ้าภาพอะไรก็ประกาศโอ้เอาเลยของเรา 1,000 บอกชื่อเลยประกาศด้วยได้ไหมได้หน้านะเดี๋ยวพอมาอีกเจ้าหนึ่งเขาก็มาเกทับเฮ้ยเองพันเดียวเองเหรอค่า 2,000 เพื่อนมาจากไหนไม่รู้เรารู้สึกไงว่าหน้าเราหายไปแล้วใช่ไหมเงียบไปหน่อยแล้วได้หน้าแต่วันเดียวมันก็เสียแล้วบุญก็ได้เหมือนกันแต่ได้น้อยเหมือนกันไอคนที่สามที่ฉลาดที่สุดเลย20บาทจะมาคูณถูกกว่านี่หนึ่งนี่พุทธภาณนี่ตัวจริงวะโยเห็นไหมซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เรามีกันตลอดไปเลยนะบนถ้าได้อะไรอย่างนี้เราจะให้นี่ถ้าได้นี่จะเอาหัวหมูไปให้ทหารเลยโยมโอ้โหมันเอาบูชายันมาผสมเสร็จหมดเลย
ของฮินดูก็เอามาเนี่ยคนไทยเนี่ยมันฉลาดแบบไหนก็ไม่รู้นะโยมฉลาดแบบโกงไม่รู้ใช่ไหมจริงๆพุทธไม่มีโยมพุทธไม่มีอย่างนั้นเรามีกิจการสงเคราะห์กันแล้วมันเหตุของการทำอย่างเงี้ยมันมีผลอย่างนี้เราทำอย่างนี้แล้วมันมีผลเองแต่เราทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่าไหร่ผลยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นแต่จิตที่ต้องการจะได้เนี่ยผลมันจะน้อยมันแทบจะไม่ค่อยได้มันจะไม่มาเท่าไหร่หรอกมันทำให้เกิดความหวังแล้วมันเราก็ผิดหวังแล้วเราก็จะไปเรื่องเกินดูหมิ่นไอ้ฐานที่เราทำเนี่ยนี่แหละก็เรียกว่าไม่เคารพในฐานอีตรงนี้เป็นปัญหาแล้วนะมันจะแทนที่จะได้ประโยชน์กับเป็นโทษไปด้วยตรงนี้สู้อยู่เฉยดีกว่าเนี่ยถ้าทำไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นแต่นี่บอกว่าบุญที่จะทำเนี่ยมันต้องเข้าถึงที่จะมาแนะนำกับโยมทุกวันเนี่ยทำเลยหนึ่งบาทหนึ่งบาทนี่เอามาแล้วจบเลยนิพพานนะปัจจโยโหตุไม่ขออะไรเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นเองไปนิพพานพ้นทุกข์เพราะเส้นทางมรรคองค์8เนี่ยมรรคแปลว่าทางเดินที่เราจะเดินไปเนี่ยมันจะต้องผ่านความทุรกันดารมากมายมันต้องผ่านอุปสรรคเพราะต้องมีมารแน่เพราะมันเป็นเส้นทางบารมี เพราะฉะนั้นต้องใช้เสบียงไปด้วยงั้นเรามีเสบียงพออย่างเสบียงคือการให้ทานที่เราต้องสะสมของเราอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เราไปเพื่ออะไรเพื่อให้พระศาสนาเราทำเพื่อให้พระศาสนาตั้งมั่นอยู่จนครบนี่ที่เราทำเนี่ยสงเคราะห์พระเพราะพระท่านไม่ได้มีมาเข้าเสาไฟท่านบวชมานี่ก็สละบ้านสละเรือนมาแล้วออกมาตรงนี้ก็ไม่ได้หากินเพราะนั้นก็มีโยมเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริษัท4ไงเราเป็นบริษัทเดียวกันที่จะต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันโยมก็มาให้พระก็มาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเสร็จแล้วพระก็มาสอนโยมเรื่องสติปัฏฐานแล้วทำยังไงที่เจ้าสอนเรื่องของการพ้นทุกข์พ้นยังไงเนี่ยเรามีทุกข์จะแก้ทุกข์ยังไงพระก็มาเรียนรู้เอาโยมเอาตรงนี้มาให้มันถือว่าเราหมุนเวียนต่อเชื่อมกันนี้เขาเรียกว่าซึ่งกันและกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่า มาต่อเชื่อมกันไปเราไม่ได้หวังผลอื่นแต่เชื่อไหมว่ามันจะเกิดเองเกิดมากกว่าที่เราคิดนะผลที่จะได้นี่อัศจรรย์มากแต่ถ้าเราต้องการจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้มันไม่ตรงไงแล้วส่วนใหญ่เราคิดว่าเราทำบุญต้องการจะได้รวยด้วยเนี่ยผิดพลาดอย่างแรงเลยแล้วก็บ่นอยู่นั่นแหละบุญไม่ช่วยไม่รวยสักทีทำมาตั้งนานแล้วนั่นทำผิดนั่นนะโยมบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำแล้วมันจะเกิดความสุขความสงบความเย็นใจเย็นนะไม่ใช่เกิดแล้วรวยโยมต้องเอาไอ้นั่นคาถาเศรษฐีมาใช้พุทธเจ้าก็สอนนะอุอากาสะเอามาใช้เลยโยมรับรองเป็นเศรษฐีรวยแน่มันต้องทำเหตุอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นได้แต่เหตุที่เราทำตรงนี้บุญเนี่ยเรามีความสุขสุขเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันทุกข์ไงเพื่อจะได้เข้าใจทุกข์เพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์ไปได้นี่เราสะสมตรงนี้ไปบุญเนี่ยแล้วท่านเปรียบเทียบว่าบุญเนี่ยเหมือนกับพาหนะที่เราทำเนี่ยสะสมเนี่ยพาหนะเพื่ออะไรเพื่อจะข้ามว่องมหานพคือมหาสมุทรอันใหญ่เนี่ยเพื่อจะข้ามไปถึงฝั่งนู้นได้เพราะฉะนั้นบุญยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีพุทธเจ้าบอกบุญไม่ต้องกลัวพอทำไปจนไม่พอเนี่ยเพราะความหลงของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่มีการจบเหมือนกันตัณหาของมนุษย์เนี่ยไม่มีการพอเลยความอยากเนี่ยมันมีจนแบบไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเราต้องเอาบุญเนี่ยไปทำให้มันมีประมาณเหมือนกันยิ่งใหญ่เท่าไหร่เรือเรามียิ่งเป็นเรือใหญ่มากเท่าไหร่แล้วก็โอกาสจะข้ามมหาสมุทรได้ง่ายขึ้นแล้วพอไปถึงที่แล้วเป็นไงเราจะแบกเรือขึ้นไปไหมก็ไม่ได้เอาเห็นไหมบุญตรงนี้มันถึงมาปล่อยวางตอนสุดท้ายถึงเราอยากจะแบกไปก็แบกขึ้นถึงฝั่งแล้วเนี่ยใครปัญญาตรงนั้นมันถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มาคิดอย่างนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคนละระดับปัญญากันเนี่ยจะไปคิดเลยมันเป็นอะไรที่มันจะไม่ถึงอ่ะมันจะนึกไม่ถึงมาเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ให้เห็นให้เข้าใจจะมีบุญแล้วยืนจะเกิดพลังบุญที่มันจะมีความรู้สึกมีพลังงานและมีความเย็นมีความสุขมีความสงบใจก็ไม่คิดอะไรใครจะว่ายังไงก็ไม่เคยจะไปใส่ใจการปล่อยวางก็ง่ายขึ้นการให้อภัยก็มีง่ายขึ้นไม่ได้ลำบากถ้าไม่ทำบุญตรงนี้ไว้จิตใจไม่ค่อยดีอย่างนี้แล้วก็มันแรงมากเลยนะมันจะทำอะไรยากให้อภัยยากมากนะอุบายต่างๆไม่มีปัญญาที่จะไม่มีเกิดกุศโลบายขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วรู้แล้วทำอะไรนั่นบอกว่าบุญจะมีอานิสงส์มากคือเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะให้เนี่ยเรามีเจตนาแล้วมีความรู้สึกยินดีที่จะให้ พอใจขณะที่เราก็ให้เราก็เกิดจิตเบิกบานนะเกิดเบิกบานดีใจที่เราได้ให้แล้วหลังจากให้ไปแล้วเรากลับมาคิดถึงเมื่อไหร่เราก็รู้สึกดีใจเมื่อนั้นรู้สึกปีติใจปลื้มใจว่าเราได้ให้ไปแล้วนะได้ส่งข้อตรงนี้แค่นี้โยมเนี่ยอานิสงส์มากอยู่ตรงนี้นะ3การเวลาแล้วด้วยของที่บริสุทธิ์แล้วเจตนานั้นไม่ได้หวังผลอะไรแล้วโยมลองทำไปเถอะ
ทำจนกระทั่งมันให้จนกระทั่งให้อภัยได้นั่นเป็นทานบารมีเลยทานบารมีคือการให้อภัยนั่นแหละถ้าคนเราเนี่ยยังให้ทานไม่พอเนี่ยการให้อภัยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่นั่นคืออะไรกงกรรมกงเกวียนนะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเห็นไหมถ้ามันไม่ยอมให้ภัยไม่ได้เนี่ยมันไม่ระงับนะมันจองเวรกันต่อไปเรื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้ภัยได้เนี่ยนี่ระงับแล้วไม่จองเวรกันต่อไปจบกรรมแล้วตัวเนี้ยนั่นก็คือวิธีการตัดกรรมที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรไปตัดกรรมทำพิธีนั่นไม่ใช่ไม่มีใครช่วยได้หรอกโยมเราเนี่ยจะช่วยตัวเราเองกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยเพียงแต่เราคิดให้มันดีซะพูดให้มันดีซะทำให้มันดีซะตั้งแต่บัดเนี้ยพอจะคิดอะไรก็คิดให้มันดีดีกว่าคิดไม่ดีก็อย่าไปคิดมันไหนจะพูดอะไรก็พูดดีๆดีกว่าพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันไหนจะทำอะไรก็ทำให้ดีทำไม่ดีก็อย่าไปทำมันลองตั้งไว้แค่นี้แล้วโยมจะเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาได้โยมจะเริ่มเข้าใจนะค่อยๆทำตรงนี้ไปเรื่อยๆทำใจให้มันแบบธรรมชาติสบายๆอย่าไปอยากอะไรลองสังเกตดูได้เลยว่าเราถึงเป็นทุกข์เนี่ยเรามาดูที่เราไม่พออะไรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ให้ไว้แล้วนะเป็นธรรมะที่สุดยอดเลยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนเราถ้าเข้าใจก็มาพอได้เนี่ยมันจบเรื่องเลยคือกินอิ่มแล้วมันก็พอแล้วใช่ไหมทุกอย่างมันอิ่มแล้วมันพอแล้วแต่ถ้ามันยังไม่พอเนี่ยมันหิวเรื่อยเลยนะเนี่ยมันต้องทำความพอให้เกิดขึ้นในใจด้วยการฝึกสตินี่แหละแล้วมีพุทโธสัมโมสังโฆให้กินเข้าไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่โดนเวลากินนี่เรากินเวลาด้วยการนี้กินเวลาเสร็จแล้วเราก็ย่อยออกมาเป็นประโยชน์เนี่ยกับสังคมต่อไปกับตัวเองด้วยนะครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอดีเวลาในสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะก็ขอพักสักครู่หนึ่งจากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ 089-293-3531089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ
ณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ร่วมสร้างบารมีลอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161
9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์
น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับครับอาจารย์ครับก็เจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจที่2ก็รายการรู้สึกว่าคำถามเข้ามาเยอะเนาะครับก็จะตอบคำถามเลยนะครับอาจารย์ขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมอรุณครับจากปทุมธานีครับสอบถามมา2ข้อข้อแรกครับอาจารย์คุณโยมบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดนิวรณ์เช่นง่วงนอนนะเมื่อเกิดง่วงนอนเรารู้แล้วก็จะไปนอนเลยหรือเปล่าจะกำหนดอย่างไรเจ้าคะเราวิธีแก้ง่วงมีหลายวิธีเหมือนกันแต่ว่าเราย่อๆนะของพระเจ้าสอนพระโมคคัลลานะไว้เยอะหลายวิธี20กว่าวิธีทีนี้ของเราเราเอาย่อถ้านั่งอยู่เกิดนิวรณ์ง่วงนอนง่วงเหานอนนะรู้ว่าเป็นนิวรณ์ตัวง่วงท่านบอกว่าให้ลืมตาขึ้นหลับตาอยู่นี่ให้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็สูดหายใจเข้ายาวๆลึกๆไปสักสามสี่ครั้งพอเริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะทำจิตให้เบิกบานขึ้นมาแล้วค่อยๆหลับตาเข้าไปใหม่แต่ถ้ายังปุ๊บโยมก็ทำจิตให้เบิกบานหันซ้ายหันขวา
เขาเรียกว่าเอี้ยวตัวปิดตัวแหงดูฟ้าดูทำจิตให้มันเบิกบานขึ้นมาถ้าตรงนี้แล้วลองก็ลองหลับตาดูแต่ถ้าทำตรงนี้แล้วยังไม่หายหลับตาไปอีกงบอีกแล้วหลับนั่นบอกให้ยืนขึ้นยืนเป็นอิริยาบถที่ช่วยแก้ไขในเรื่องของนิวรณ์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะอิริยาบถทั้ง4เนี่ยนี่แก้เดินมากฟุ้งซ่านแล้วก็ท่านนอนล่ะเครียดนอนนี่แก้เครียดนะนอนเสียแต่ญาติแก้เครียดส่วนนั่งนี่เขาเรียกว่านั่งเข้าฌานนะไม่ได้ตัวแก้เพราะนั้นให้ยืนขึ้นแล้วก็ยืนกำหนดตั้งแต่ศีรษะไปเท้าอุทังปตาสลาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกสมาสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกขึ้นนึกลงอยู่เงี้ยด้านข้างด้านหลังขึ้นลงด้านข้างขึ้นลงด้านหน้าขึ้นลงอยู่เงี้ยนึกไปเรื่อยๆแบบสบายๆค่อยๆนึกไปก็ได้นึกแบบผ่านๆเร็วๆช้าๆแล้วแต่เราที่เราเนี่ยเราจะดวกอะไรก็ทำนึกอยู่อย่างนั้นก็จะแก้ง่วงได้แต่ถ้ายังไม่ยอมขนาดยืนแล้วยังง่วงอีกไม่หายท่านบอกว่าอันนี้ต้องไปดูที่ต้นเหตุแล้วต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วว่าอาหารเป็นปัจจัยต้องไปดูว่าวันนี้เรารับประทานอาหารขนาดไหนแสดงว่าเรารับประทานอาหารเยอะไปเลยทำให้เกิดนิวรณ์ตัวนี้ขึ้นมาวันต่อไปเราต้องลดลงไปอีกนะลดงดอาหารตรงนี้ให้เบาให้ลดเหลือครึ่งหนึ่งท่านบอกให้ลดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็มาดูถ้ายังไม่หายลดจากลดครึ่งหนึ่งลดอาหารไปหมดเลยเขาบอกหยุดเลยงดอาหารไปทั้งวันแล้วดูที่จะเป็นไงเดี๋ยวเราจะรู้สึกตัวเบาจะเบาขึ้นมาเองถ้าไม่วิตกไม่ไปคิดอะไรมากนะมันจะต้องแก้กันเป็นลำดับชั้นอยู่เหมือนกันนี่คือวิธีแก้นิวรณ์ตัวง่วงโดยเฉพาะ3ขั้นตอนลืมตาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็กำหนดรู้กายสุดท้ายก็คือไปแก้ที่อาหารลดการรับประทานอาหารลงอย่างนี้เป็นต้นพอจำได้นะ ลองไปแก้กันดูข้อต่อไปของคุณโยมอรุณครับพระอาจารย์คุณโยมสอบถามว่าเราสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นได้หรือไม่ได้เพราะอุทิศอยู่แล้วเป็นปกติการทำบุญนี่ต้องอุทิศส่วนกุศลนะโยมการอุทิศส่วนกุศลเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งสมมติเราทำบุญเนี่ยได้ร้อยแล้วแล้วเราเอาทั้งร้อยเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้หมดเลยมันไม่ได้เอาตัวเนื้อตรงนี้ที่อุทิศนะมันเอาตัวบุญที่เป็นความรู้สึกความสุขสงบเย็นที่จิตเนี่ยอุทิศให้ไปให้หมดเลยให้หมดความรู้สึกนี้เลยนะยอมให้ไปแล้วเนี่ยมันไปไงหรือเปล่าแต่ทีนี้พอให้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลับมาเป็น200เลยนะจากเราทํา100นึงเนี่ยแล้วเราให้ไปหมด100เนี่ยมันกลับกลายเป็นมา200จะมองไงจะเข้าใจอย่างเมื่อเรามีเทียนอยู่ดอกนึงเราเอาให้คนอื่นเขาเนี่ยเขาก็มาต่อเทียนเราไปเป็นเทียน2ดอกเลยเห็นป่ะเห็นมั้ยถ้ามาต่ออีกคนอีก3ดอกละยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็มันจะมีความมากมากขึ้นตามลําดับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นบุญเราเนี่ยแค่นี้เท่านั้นสามารถให้ไปได้เรื่อยเลยนึกขึ้นมามีจิตใดดีเมื่อไหร่นึกถึงบุญแล้วจิตใจปลื้มปิติให้เลยตอนนั้นเพราะนั้นอุทิศส่วนกุศลนี้ได้ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แค่ใส่บาตรแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแค่นั้นไม่ใช่นะการกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนี่ทำได้ตลอดเลยแต่ไม่ใช่น้ำก็ได้นะที่ใช้น้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำนี่จะเป็นสื่อให้จิตเราได้เข้าไปสงบก่อนแต่ถ้าเราสามารถทำจิตสงบเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เอาจิตนี่แหละที่มันสงบจิตที่ดีนี่แหละเอาเนี่ยส่งแล้วจะมีกำลังส่งนะเท่านี้เองเพราะนั้นการอุทิศส่วนกุศลเป็น1ใน10ของบุญกิริยาวัตถุเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งโยมต้องทำนะต้องทำจะได้ไม่ไปหวงบุญนะไม่จะหนีบุญเรามีความใจกว้างนะขนาดเราให้ไปแล้วเนี่ยเสียสละให้อาหารให้ปัจจัย4ไปแล้วได้บุญมาแล้วได้ความรู้สึกดีแล้วเราก็ยังให้ตรงนี้เข้าไปอีกนะให้บุญจากการที่เราได้บุญทั้งหมดเนี่ยอุทิศให้อีกเมื่ออุทิศแล้วมันได้บุญกลับอีกเห็นมั้ยโยมมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะต้องทำนะผมก็เข้าใจครับคำถามต่อไปครับจากคุณโยมสุดใจกรุงเทพครับพระอาจารย์สอบถามว่าศีลข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์แต่เรามีจิตใจรักชีวิตสัตว์ทุกๆชนิดทุกชนิดมากๆแต่มีเหตุสุดวิสัยหลายครั้งที่ทำให้ชีวิตสัตว์เล็กๆตายทำให้จิตใจกังวลมากเพราะทำผิดศีลข้อนี้แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรคะมันก็ใช้สติจริงคือเจตนาที่ไม่ละเมิดเนี่ยทีนี้มันไอ้ตรงว่ามันเป็นความเคยชินอย่างมดอย่างยุงอย่างเงี้ยมันเคยชินมันเหมือนกับเป็นอาฆาตอัตโนมัติกันโดยเคยชินเพราะมันทำให้เจ็บให้ปวดมันก็เคยปุ๊บบางคนเนี่ยแหมใส่ชุดขาวแล้วรู้แล้วว่ายุงกัดเนี่ยเนียนๆตบฟูดฟึดแต่เจตนาในร่างกายมันตายแล้วนะเห็นไหมแล้วบางทีแกล้งเอ้ยไม่เจตนาเนี่ยสร้างภาพหมู่เวดีไม่จริงใจกับตัวเองเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อทำเราต้องรู้ว่าเราทำเพราะอะไรมันผ่านสติเพราะสติที่เราไม่ทันนี่ไงส
้องไปจบมันตายแล้วเนี่ยเราก็กำหนดจิตเลยนะว่าสารภาพเลยโยมพอรู้ปุ๊บเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปนี่ศีลกลับมาแล้วโยมเดี๋ยวจะได้ไม่ไปข้องใจเป็นวิตกทุกข์ร้อนใจว่าแหมเราก็ทำตั้งนี้ตั้งเยอะเราไม่ฆ่าตัวสัตว์ใหญ่แต่ตัวเล็กๆก็ไม่ทำอยู่เรื่อยแล้วก็ข้องใจอย่างนี้ไม่ใช่โยมนะเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้นะใช้วิธีนี้มันจะทำให้เราคลายจากความที่จะต้องตบต่อไปเราจะไม่ตบแล้วเดี๋ยวจะต้องเคลียร์หรือไม่ก็เป่าแล้วต่อไปนะถ้ายอมทำแบบนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่พลาดปุ๊บอุ้ยเปิดสติก็สำรวมระวังเลยบอกพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วสารภาพเลยผิดแล้วแก้ไขเพราะฉะนั้นคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำเลวเลยนะคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำเลวนะคนเราเกิดมาเนี่ยดีเลวมันทำกันทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่เราจะแยกแยะตรงไหนได้แค่ไหนเท่านั้นเองตามสังคมตามที่เราจะเป็นไปเพราะนั้นคนดีคือคนที่รู้ว่าทำผิดทำเลวแล้วแก้ไขท่านยังกล่าวว่าคนดีชอบแก้ไขนี่ไงใช่ไหมแต่ถ้าทำผิดทำเลวแล้วไม่เป็นไรกูหมกเม็ดแล้วเดี๋ยวกูแก้ตัวได้ไอ้พวกนี้จะไรชอบแก้ตัวพวกนี้เหตุผลเยอะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ไหมโซเชียลมันมีแต่เหตุผลแต่เหตุผลอะไรเข้าข้างตัวเองเหตุผลมันทำลายคนอื่นไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะคนดีไม่ใช่แก้อย่างนั้นไม่แก้ตัวคนดีจะแก้ไขตัวเองแต่แก้ตัวนี่มันแก้ตัวไปกับคนอื่นนะเอาตัวเองดีนะครับเท่านั้นเองนะคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายนะคนมักง่ายชอบทิ้งนี่ทิ้งเกะกะบ้านช่องลงไปหมดคนจริงชอบทำอย่างเดียวไม่พูดคนระยำชอบติไอ้นี่ไม่ถามแล้วพูดอย่างเดียวติเขาไปเรื่อยดูแล้วกันว่าวันนึงเราเป็นคนประเภทไหนบ้างแล้วเราจะเลือกคบคนแบบไหนเราก็มองตรงนี้ได้นะเราเอาที่ตัวเราก่อนทำที่ตัวเราให้ถูกคนเนี่ยทำเป็นคนจริงกับคนดีก็พอแล้วนะทำไม่ได้สองคนเนี่ยพอแล้วคนจริงทำอย่างเดียวไม่พูดทำชนิดไม่พูดเนี่ยจะเป็นประโยชน์เยอะนะที่นี่หลวงพ่อท่านจะสอนลงนี้นะทำงานแบบไม่พูดอะคนฉลาดนะคนฉลาดก็ทำแบบไม่ต้องพูดทำแบบพูดเนี่ยก็เรียกว่าหลวงปู่ก็พูดต่อยหลวงปู่ทั้งวานบอกว่าพูดดีนะดีนะคนพูดดีนะดีแต่ทำดีดีกว่าอาตมาขอสมาทานพอพูดดียังไม่ได้ทำแต่ทำดีนี่ทำแล้วครับท่านพูดอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะที่สุดยอดเอาไว้ใช้ไปจำใจเลยก็ได้คงพอเข้าใจเนาะ ขอโอกาสพระอาจารย์ครับคำถามต่อไปจากคุณโยมแววนครราชสีมาครับเราถามว่าแววทำบุญกับพ่อและแม่เสียชีวิตจะไปขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเจ้าคะไปแน่นอนค่ะลูกแววทำไม่ได้ทำเป็นประจำไปเลยลูกทำนะคนที่มีพระคุณเราก็ทำนะพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเราก็ให้เพราะเขาเลี้ยงเราเนี่ยก็มีพระคุณกับเราเขาได้ส่งเคราะห์เรามาเนี่ยเรามีโอกาสเราก็ตอบแทนไปคนแค่เพียงรู้เนี่ยกตัญญูเนี่ยพอรู้คุณเนี่ยถือว่านี่ก็เป็นผลสมบัติของคนดีแล้วนะเป็นเครื่องหมายคนดีแล้วแล้วเรากตเวทิตาธรรมคือทำตอบแทนอีกเนี่ยสองเด้งเลยนะถือว่าได้บุญอย่างนี้เนี่ยไปสวรรค์แน่นอนรับประกันได้เลยแต่หนูทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็หนูได้ไปแน่ๆรับประกันนะทำต่อไปนะลูกนะอนุโมทนาบุญด้วยถามต่อไปครับพระอาจารย์ครับจากคุณโยมจิดาภาจังหวัดนนทบุรีสอบถามว่าการรักษาศีลในข้อที่4ครอบคลุมแค่เพียงไม่พูดปดหรือพูดเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดด้วยกรณีพูดบิดเบือนความจริงเพื่อให้ผู้ฟังสบายใจถือว่าผิดศีลหรือไม่เจ้าค่ะเป็นเขาเรียกว่าอุสโลบายเป็นอุบายฮะเป็นอุบายแห่งกุศลกุศลเราฉลาดอุบายนี้ทำให้เขาไม่แตกแยกกันเราพูดตรงพูดจริงใช่ไม่ผิดเลยแต่เขาทะเลาะกันเห็นไหมคนนี้มาบอกคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้มาบอกคนนี้ว่าอย่างนี้เขาว่ากันแต่ก็อาศัยเราเป็นตัวกลางแต่เราก็มีคนตรงเลยจริงเรากลัวจะโกหกเราก็เอาเลยคนนี้ก็บอกอย่างนี้ก็เอาไปบอกคนนี้บ้างเนี่ยเขาว่าอย่างนี้คนนี้มาพูดอย่างนี้เราก็ไปบอกคนนี้ว่าอย่างนี้ไอ้สองคนทะเลาะกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้น วิธีการที่มีอุบายแห่งกุศลเนี่ยเจตนาเราคืออะไรเขามาบอกงี้เราจะแก้ไงฤาษีแปลงสารแล้วจะแปลงดีมันก็เป็นผลดีนะถ้าส่วนใหญ่มันจะแปลงไม่ดีซะเอาเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นไม่ถูกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขามาพูดอย่างนี้เราก็เข้าใจผิดหรือเปล่าเมื่อวานเขาจะมาชมเธอนะไอ้คนนี้มาพูดว่าอย่างเงี้ยเธอเข้าใจผิดหรือเปล่าเมื่อวานเขาก็มาชมเธอนะสองคนนี้เป็นไงมองหน้ากันได้แล้วใช่ไหมตอนแรกก็แข็งใจเอ๊ะเขามองเราแบบไหนแต่พอมาได้ฟังเราพูดอย่างนี้เขาดีกันแล้วนี่คือเป็นอุบายแห่งความไม่แตกแยกสุขาสังฆาสามัคคีความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เกิดสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ
การแตกแยกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรอกมันเป็นปัญหามันเป็นบ่อนทำลายทั้งหมดเลยนะทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็ประเทศชาติหมดเลยนะการสามัคคีนี่แหละเป็นสร้างพลังงานมันสร้างพลังเกิดขึ้นนะเป็นพลังของคนไทยเราทำกันมานานแล้วปู่ย่าตายายเนี่ยก็ทำตัวอย่างมาให้ดูนะก็บอกว่าเพียงแต่เราไม่ไปขัดแย้งนะมันก็ไม่แตกแยกแล้วอะไรมันก็แค่มาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำไมล่ะเรายอมรับไม่ได้เรามันเป็นกรรมยอมรับเราก็จบนี่ต้องไปทำให้แตกแยกให้มันแบ่งแยกกันทำไมเนี่ยคนไทยโบราณเขาจะพูดกันอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในมุมของจิตเนี่ยจะดีอยู่เรื่อยพัฒนาจิตจนเขาเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายพอใกล้จะตายนี่เขาประชุมมาแล้วเราจะลดมารับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาทำกันมาตลอดเรื่องจริงๆนะพอประมาณได้ขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคำถามจากคุณโยมกิตติครับจังหวัดนนทบุรีสอบถามว่าที่ว่าธรรมะเปรียบเหมือนแพหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงต้องการสอนอะไรครับไม่ใช่ธรรมะเป็นแพท่านบอกว่าบุญน่ะบุญเปรียบเสมือนแพมากกว่ามั้ยถ้าบุญน่ะเปรียบเสมือนแพก็คือแพที่เราจะข้ามฟากข้ามมหาสมุทรไปสู่อีกฝั่งนึงอ่ะเพราะฉะนั้นแพเนี่ยต้องต่อให้ใหญ่แล้วให้กว้างให้มากคือบุญเนี่ยไม่ต้องมีพอต้องยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นแพเนี่ยยิ่งทำให้ใหญ่มากเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะข้ามพ้นไอ้มหาสมุทรได้ง่ายเพราะว่าคลื่นลมมันก็แรงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเปรียบเสมือนตรงนี้แต่ถ้าธรรมะเปรียบเสมือนแพมันกว้างไปมันก็คือการทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ถ้าจะว่าบุญเฉพาะบุญเนี่ยเปรียบเสมือนแพก็คือการที่เราจะข้ามฝั่งไปข้ามเขาเรียกโอคะสงสารนี้ข้ามไปพอถึงฝั่งนี่เขาเรียกว่าขึ้นฝั่งได้ก็ตั้งแต่อะไรอริยบุคคลขั้นต้นก็โสดาบันขึ้นไปตามลำดับนี่คือผู้ที่ขึ้นฝั่งเมื่อขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยบุญเราจะเอาไปด้วยไหมก็ไม่ต้องเอาไปแล้วเมื่อก็ไว้ตรงนั้นนะเราก็ไปแต่ตัวที่จะขึ้นไปมันไปแบบว่างๆแล้วตอนนั้นเพราะมันไม่มีตัวตนแล้วถึงสภาวะนั้นเขาเรียกว่าอริยบุคคลคือไม่มีตัวตนแล้วไม่ต้องใช้ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าจะพูดตอนนี้ว่าบุญไม่เอาบาปก็ไม่เอาพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้มันต้องไปถึงแล้วถึงจะไม่เอาตรงนั้นได้ไม่แบกไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นคำศัพท์ที่มันจะซับซ้อนกันอยู่บางทีมันหยาบมาพูดกันละเอียดเนี่ยมันไม่เข้ากันโยมจะมาเข้าใจกันไม่ได้นะหยาบกลางละเอียดธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะเราดูธรรมชาติกันแล้วกันธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมันมีความตั้งแต่หยาบตั้งแต่เปลือกใช่ไหมแล้วก็ไปกลางๆก็เจอกับผีและจนตัวละเอียดก็คือแก่นนะต้นไม้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะมีเปลือกมีกลางมีข้างในนะมีอย่างนั้นหมดเลยอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังไพเราะห์ในเบื้องต้นเป็นอะไรศีลไพเราะห์ในท่ามกลางเป็นสมาธิไพเราะห์ในที่สุดเป็นปัญญาเห็นไหมหยาบกลางละเอียดเป็นระดับขึ้นไปเหมือนกันแต่จะขึ้นปุ๊บปั๊บไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆมันต้องสมัยที่เราสร้างบารมีมาจนพบพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพอมีโอกาสแค่ฟังธรรมก็สำเร็จได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้หลายอย่างใจทำสติด้วยจารยายทำด้วยก็คงพอเข้าใจเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคุณโยมเดชครับปทุมธานีสอบถามพระอาจารย์ว่าผมกราบบูชาพระพุทธเจ้าผมกราบบูชาพระยายมราชผมกราบบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วกุศลผลบุญที่จะได้จะแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดครับก็เป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมต่างกันนะก็มีอะไร บูชาพระพญายมราชพญายมราชนี้ก็เป็นอะไรเป็นเทวดาชนิดหนึ่งที่ไปอยู่ในการปกครองพวกสัตว์นรกนะพวกที่จะไปนรกนี่ต้องผ่านพญายมนะนี่ก็เป็นแบบเทวดากึ่งมันจะเป็นกึ่งอยู่เหมือนกันนะเห็นมั้ยเพราะต้องไปอยู่ในสิ่งที่ว่าในบรรยากาศที่เป็นอย่างนั้นแต่ตัวเองเป็นเทวดาเนี่ยมันจะเป็นเทวดาอีกแบบนึงต้องไปเหมือนกับแบบเพราะผู้คุมอยู่ในคุกกันในเรือนจำเนี่ยผู้คุมถามว่ามีอิสระมั้ยอาตมาเคยไปสอนในเรือนจำที่นนท์นี่แหละเขาบอกโอ้ยอาจารย์เรือนจำเนี่ยคนพัตดีเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นหรอกสังคมดูแล้วแทบจะไม่มีหรอกพอเวลาตายขึ้นมาเนี่ยคนไปเผามีกี่คนหรอกเข้าเวรกันอยู่งั้นแหละหมุนเวียนแต่เข้าเวรวันอยู่แต่ข้างในอ่ะมันก็อยู่ในเขตจำกัดเหมือนกันก็เป็นแบบผู้คุมนะแต่ก็เหมือนก็อยู่ในนั้นมันก็เหมือนกับเนี่ยโยมบาลก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สงฆ์ก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไปถึงเช้าจาตุมหาลิกาหลังจากกินที่ทำกับว่าเท้าเวสสุวรรณใช่ไหมเท้าเวสสุวรรณก็คือหนึ่งในสี่ของเท้าอาจารย์ตุมหาราชชั้นจารย์ตุมหาราชนี่เป็นเทวดาชั้นที่หนึ่งนะของอะไรนะโยมบาลนี่เป็นเทวดาแต่มาอยู่ชั้นนรกยังไม่ได้ขึ้นมาชั้นของภูมิเทวดาด้วยซ้ำนะอยู่ชั้นนรกด้วยซ้ำมาอยู่ผู้คุมแต่ว่า
ลูกเทวดาเนี่ยอยู่ใกล้มนุษย์แล้วเห็นป่ะขึ้นมาแล้วแต่จาตุมหาราชิกาเนี่ยเป็นชั้นที่1ของเทวดาของสวรรค์สวรรค์มี6ชั้นจาตุมแล้วก็ดาวดึงแล้วก็ยามาแล้วก็ดุสิตแล้วก็นิมมานรดีแล้วก็ปารานิมิตวสวัสดี6ชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นกับท้าวสวรรค์ก็มีอานิสงส์มากขึ้นไปอีกเพราะอยู่ในระดับสวรรค์ชั้นที่1แต่กับพระพุทธเจ้านี่ท่านอยู่นอกเหตุเหนือผลอยู่เหนือกว่าสวรรค์อยู่เหนือกว่าพรหมอยู่เหนือกว่าตรงนั้นทั้งหมดแหละนะพระนิพพานเนี่ยอยู่เป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงไหนเลยนะเป็นอิสระที่แท้จริงเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นอานิสงส์เลยมากกว่านั่นแค่กราบเท่านั้นนะโยมพูดถึงเนี่ยคือการกราบไหว้เท่านั้นนะครับโยมยังไม่ได้ทำถึงพระคุณกราบแล้วโยมต้องระลึกถึงพระคุณเนี่ยจะโยมจะชัดว่าคนไหนมากคนไหนน้อยระลึกถึงพระคุณของโยมบาลคุณของโยมบาลทำอะไรดูแลนักโทษถูกไหมเป็นผู้คุมอ่ะใช่ไหมก็มีการตัดสินเนี่ยตัดนรกที่จะลงนรกไปถัดมาท้าวสุวรรณล่ะดูแลใครก็ดูแลมนุษย์เนี่ยดูแลเราพวกเทวดามนุษย์ทั้งหลายแหละที่ดีและไม่ดีเสร็จเหมือนกับว่าเป็นผู้คุมทางด้านที่ไหนท้าวเทวสุวรรณตะวันตกตะวันออกเนาะตะวันออกเป็นใหญ่ในของเจ้าจตุมหาราชิกาเนี่ยคือทั้งสี่ทิศเนี่ยมีสี่องค์เสร็จแล้วพระเจ้าล่ะเป็นอะไรสามโลกครับเออมันอยู่เหนือสามโลกเลยเหนือรูปโลกอรูปโลกแล้วก็เป็นโลกของทั้งหมดเลยจริงๆแล้วจะว่ายังไงจะอธิบายจริงๆไอ้ตรงเนี้ยที่ยมมองเห็นเนี่ยเวลายมกล่าวแล้วยมนึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยยมก็รู้เลยว่าตรงไหนแค่ไหนแต่ถ้าจะถามเอาอะไรมากเอาอะไรน้อยเนี่ยทุกอย่างไม่มีน้อยหรอกนะการทำเนี่ยการเสียสละการให้ทานเนี่ยไม่มีน้อยเลยการให้ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วทรงตัดมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการให้อย่าไปคิดว่ามีมากมีน้อยศรัทธาที่ให้เนี่ยตั้งมั่นแล้วก็นั่นแหละทำอะไรก็สำเร็จนะก็คงพอเข้าใจอย่างเงี้ยนะเราจะแยกให้ดูก็ครับก็มีคำถามสอบถามซึ่งเกี่ยวกับปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ในปัจจุบันนี้ที่เกิดโรคระบาดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์พยาบาลตำรวจทหารก็มีภาระหน้าที่มากขึ้นการปฏิบัติก็จะมีปัญหามากขึ้นบุคลากรเหล่านี้ต้องทำงานเพื่อส่วนรวมของประเทศชาติก็ขอให้พระอาจารย์ให้หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่บุคลากรเหล่านี้ครับพระอาจารย์สตินั่นนะสติมันทำให้เกิดความมันสติที่เราฝึกเนี่ยก็เรียกว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบครับเพียรคือความพยายามความขยันที่เราจะขยันทำที่ให้มีสติขยันดีอยู่กับงานเนี่ยเราจะให้มีสติอยู่กับตัวให้รู้ตัวอย่างเงี้ยในการที่เราทำเนี่ยสติยิ่งมากความผิดพลาดยิ่งน้อยเป็นความไม่ประมาทสติยิ่งมากแล้วมีความเพียรความขยันความขยันเป็นเหตุให้เกิดความอดทนเราจะอดทนขึ้นมาได้อดทนต่อการงานอดทนต่อความเหนื่อยยากอดทนต่อคำพูดที่ไม่เข้าใจอดทนต่อคำพูดที่เสียสีทิ่มแทงได้ถ้าเราพยายามที่จะทำสติแล้วก็อยู่กับงานจริงโฟกัสแต่งานแล้วพยายามทำความขยันให้เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้เป็นพลังงานโดยอัตโนมัติเลยโยมจะมีกำลังเองจริงๆนะลองสังเกตดูได้เลยนะแล้วทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องกำลังใจเนี่ยจำเป็นอ่ะให้ต้องให้กันจริงๆมันต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างที่บอกแล้วไงว่าในศาสนาพุทธแล้วเนี่ยมีเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทเลยนะพุทธบริษัทมีสี่ด้วยมีสี่ระดับกันที่จะต้องร่วมกันร่วมบริหารด้วยกันนะก็มีภิกษุตอนนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็เอาไปสักหนึ่งเหลือ3บริษัทนะก็เอามีอะไรอุบาสกอุบาสิกาเห็นไหมภิกษุณีเราก็เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราก็ยกเอาแม่ชีเข้ามานะก็เรียกว่าเป็นอีกตัวบริษัทหนึ่งก็คืออ่อนๆก็ถือว่าสงเคราะห์กันไปอย่างนั้นคือทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาช่วยต้องมาสงเคราะห์กันไม่ใช่มาต่างคนต่างมาจับผิดกันนี่ผิดแหละนะต่างคนต่างที่จะมาสงเคราะห์ช่วยกันใครช่วยตรงไหนได้ใครช่วยตรงไหนได้ใครช่วยไม่ได้ให้กำลังใจเห็นไหมช่วยได้ลงมาช่วยช่วยไม่ได้ให้กำลังใจให้กำลังใจไม่ได้ให้เฉยไว้ที่สุดแล้วให้เฉยไว้ทำอะไรไม่ได้นั่นแหละที่สุดแล้วทุกคนจะต้องมาช่วยเหลือตัวเองก่อนมาดูแลตัวเองหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะที่เขาประกาศกันทางการทั้งหมดเนี่ยเขาให้เราเนี่ยมาเข้าใจตรงนี้ว่าเราจะอยู่ยังไงตัวเองมาดูแลตัวเองอาตมาขอบคุณโควิดมากๆเลยจริงๆนะโควิดเนี่ยมาช่วยสร้างให้มนุษย์เกิดมีสติกันกลับมาใหม่ทั้งที่มนุษย์เนี่ยขาดกันไปแล้วสติไปเชื่ออยู่ในโซเชียลไปเลือกอะไรต่ออะไรไม่รู้เนี่ยไปเพ้อฝันไปทำให้สมองเราเนี่ยเป็นปัญหาไปหมดเลยแล้วเข้าใจว่าฉลาดแต่เปล่าก็กลับไม่เข้าใจคนใกล้ๆกันเลยเราไปเข้าใจคนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไม่เคยเห็นหน้ากันเลย
แล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้ในสุดโดนหลอกกันเยอะแยะไม่เห็นประโยชน์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช้ปัญญาที่ถูกต้องพอไหมมันวิ่งตามจนไม่รู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรงั้นเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนและนี่เราเสียเวลาอยู่กับอะไรคำถามไม่กี่คำถามเนี่ยน่าจะต้องถามนะเพราะชีวิตเหลือน้อยแล้วโยมไม่มากแล้วนะแล้วโอกาสเรามีแค่ชีวิตนี้เท่านั้นหมดชีวิตนี้หมดโอกาสหมดจริงๆโยมไปดูได้เลยไปดูไปถามคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขากลับมาบอกได้เขาจะมาบอกทุกคนสมัยก่อนมีตายแล้วฟื้นไงตายแล้วฟื้นแล้วเป็นไงโยมไปดูคนที่ตายแล้วกลับมาใหม่ฟื้นกลับมาใหม่ทุกรายเลยไปดูให้ได้เขาจะไม่ยอมทำบาปทำผิดอะไรเลยเขาจะทำบุญอย่างเดียวรีบทำด้วยเขาไปเห็นอะไรมาโยมบอกเขาไปเห็นอะไรทำไมเขารีบทำบุญจังเลยเขาไม่กล้าทำบาปเลยแม้แต่นิดเดียวคนเราต้องไม่เห็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่แหละแล้วก็หลายคนนะที่มาแล้วสมัยของท่านคุณทอเล็งพิบูลก็เอามาทำเป็นในจินตนิยายพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแล้วไงเอาชื่อมาด้วยนะเขาให้สิทธิ์คนนี้ทำดีทำอะไรไม่มากเอาให้ชื่อมา10คนไปบอกที่บ้านนั่นเนี่ยเดี๋ยวเวลานั้นเวลานั้นจะตายแล้วให้รีบทำดีทำบุญทำอะไรซะเขาก็มาบอกบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อก็มีดูดิเพราะอะไรกรรมมันบังอย่างนั้นคนเรามันเป็นปัญหานะเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมมันบังจนทำให้ไม่เห็นอะไรถามว่าเชื่อแล้วเสียอะไรไหมก็คิดไม่ได้แต่ไปเชื่องมงายในสิ่งที่ตัวเองชอบกับเชื่อได้โดยที่เสียด้วยเสียเงินเสียทองเสียผู้เสียคนไปก็มีแต่ก็เชื่อนี่คืออะไรมันเป็นกรรมนิยมอย่าไปว่ากันอย่าไปตำหนิกันใครจะเพี้ยงพร้อมเรื่องอะไรเราดูเลยว่าเนี่ยมันกรรมกรรมคือการกระทำที่ทำแล้วเนี่ยวิบากมันเป็นผลอย่างนี้เขาทำอะไรมาเขาถึงผลอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้โยมสังเกตนะที่จะมาพูดถึงสุคติภูมิคืออะไรสวรรค์พรหมไปที่สุขใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นสวยสุขอย่างเดียวข้างล่างมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ทุกขติภูมิสวยทุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิกลางๆมัชฌิมาภูมิเลยมัชฌิมาภูมิเนี่ยเป็นเรื่องของภูมิสร้างบารมีโดยเฉพาะเลยพระโพธิสัตว์จอดเดียวเป็นพระเจ้าเข้ามาสร้างบารมีโลกมนุษย์เท่านั้นด้วยแต่ประโยชน์ไปศึกษาดูแล้วอยู่ที่ในโลกมนุษย์จะเป็นสัตว์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็จะมาเกิดในโลกมนุษย์นี่แหละแล้วเวลามาอุบัติเป็นของพระเจ้าก็มาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี่แหละไม่ได้อุบัติที่ที่เทวดาหรือพรหมไม่ได้อุบัติที่ที่ไหนเลยมีที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยแล้วการมาเกิดเป็นโลกมนุษย์เนี่ยต้องใช้ศีลมาเกิดนะดังนั้นคนที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญแต่ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติเพราะศีลยังไม่ครบ5เดี๋ยวมาศีลครบ5เมื่อไหร่จะได้มนุษย์สมบัตินั่นแหละจึงจะเริ่มพอเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามาสังเกตดูให้ดีว่าชีวิตเราไม่ใช่ยาวไม่ใช่มากนะมันมีเวลาอยู่ทุกวันเลยนะโอกาสที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้เดียวเราจะตายเมื่อไหร่เพราะนั้นเราจะทำอะไรอยู่ตอนนี้เราคิดว่ายังมีเวลาเยอะเลยแล้วในที่สุดเราไงอยู่ๆเกิดไปซะแล้วเกิดโศกเศร้าเสียใจไม่ได้เตรียมใจไว้เนี่ยตรงนี้นะมันเป็นปัญหาไปหมดเลยเพราะนั้นอย่าช้าเลยเกิดมาแล้วเนี่ยอย่าให้เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาด้วยแล้วเดี๋ยวเกิดมาในประเทศไทยด้วยใต้ลมพระโพธิสมภารเนี่ยของในหลวงทุกๆพระองค์เนี่ยโอ้ทรงปรีชามากแล้วเกิดมาในปฏิรูปประเทศสวาโสเลยนะอยู่ในประเทศนั้นสมควรเลยแล้วมาไปมาหลายประเทศในโลกเนี่ยในประเทศพุทธนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนจะมีเหมือนประเทศไทยเลยโยมบิณฑบาตไม่ได้หรอกนะไปประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดเลยจนโอ้โหเหลือเฟือการให้เราเนี่ยเราให้กันแบบพระเวสสันดรจริงเดินตามรอยเลยถือว่านี่แหละเป็นอานิสงส์แล้วเราทำกันต่อไปเถอะโยมให้ยิ่งผู้ให้ยิ่งผู้รวยนะยิ่งให้ยิ่งได้นะพวกไม่ให้มันจะไม่ได้มันจนใจเลยแล้วตอนจะตายในจิตจะเศร้าหมองนี่มันจนใจพวกเนี้ยแต่ถ้าคนที่รวยน้ำใจเนี่ยพอตายในจิตไม่เศร้าหมองเลยเบิกบานเลยคนรวยเป็นอย่างนั้นนะรวยน้ำใจนะไม่ใช่รวยแบบเงินทองเพราะเงินทองมันใช้แค่ลงมนุษย์ตายแล้วสลึงนึงเอาไปไม่ได้แต่ว่าอริยทรัพย์คือที่อยู่ในใจคือความดีบุญกุศลนี่แหละมันติดไปนี่แหละตรงนี้แหละที่จะไปช่วยเราติดตามเราตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาตั้งสติใหม่แล้วเป็นมาเคยกล่าวอย่างซีฟจ็อบเขาเคยพูดว่าไงใครว่าผมเป็นผู้มีประสบผลสำเร็จใช่ใครว่าผมเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดใช่ใครว่าผมเป็นผู้ที่เก่งที่สุดก็ใช่แต่ตอนนี้ผมป่วยเป็นมะเร็งผมจะตายอยู่แล้วอะไรทั้งหมดนี้คืออะไรความหมายอะไรสำหรับผม
น่าคิดนะเนี่ยเขามาได้ปัญธรรมะตอนท้ายชีวิตถือว่าก็ยังถือว่าโอเคเขาเป็นคนที่มีบุญบารมีมาเห็นไหมโดยเขาไม่ต้องปฏิบัติแต่ว่าเขามีแนวคิดเห็นไหมเขาคิดอย่างนี้ได้เนี่ยคิดก่อนจะตายได้ว่านี่คืออะไรนี่เขาเรียกว่าเขาปลงตกปลงตกแล้วก็เกิดปล่อยวางได้จิตเป็นอิสระขึ้นมาไม่แน่นะตรงนี้ไปสวรรค์ไปพรหมได้เลยจิตอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ทำบาปอะไรที่มันรุนแรงสาหัสอะไรเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยเขาก็สร้างมีเงินทองมาเยอะแล้วเขาทำท้ายๆแล้วเขาตอนเขาจะป่วยออกมาเขาก็บริจาคนะบริจาคไปเยอะแต่ตอนนี้ก็เป็นผลที่จะได้มาเหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วอีกเยอะมากที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยคนที่มีอันจะกินทั้งหลายแหล่เนี่ยตายแล้วเป็นอย่างนี้ฮะแล้วสุขภาพแย่กันไปแล้วอย่างที่บอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะรอไม่ได้นะอย่างอื่นรอได้นะเราจะต้องดูตัวเองดีมีคำถามอีกไหมครับหมดแล้วครับอาจารย์ก็เดี๋ยวขอโอกาสพระอาจารย์สักครู่ครับเพราะว่าเกี่ยวกับโรคระบาด ที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสติของเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับใช่ครับพระอาจารย์ก็กล่าวถึงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรพอดีขอโอกาสพระอาจารย์ว่าท่านทรงเขียนไว้ข้อนี้ฟังแล้วแบบเป็นกำลังใจนะครับนี่แค่นี้ครับแค่นี้จะชัดเจนแล้วก็ท่านบอกว่าบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้มีบุญแต่บุคคลที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมีบุญมากกว่าใช่แสดงว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้มีบุญนะครับถูกต้องบุญมากกว่าแล้วเป็นผู้มีบารมีด้วยครับแล้วท่านทรงบอกว่าจะทำท่านบอกว่าชีวิตนี้ที่พระอาจารย์บอกน้อยนักเนี่ยท่านเสริมท่านเขียนต่อไปว่าจะทำดีเพียงไรก็ทำได้ในชีวิตนี้เท่านั้นครับใช่เนี่ยถึงว่าเป็นกำลังใจจริงๆนะครับนี่คือตัวกำลังใจครับที่จะให้นี่แหละครับคือนั่นแหละตัวแรกที่เราจะทำคือตัวสติครับสติให้มันมีนะในการทำงานแล้วก็มีความเปลี่ยนที่จะทำและถือว่าเจ้าหน้าที่นี่ได้ทำความดีอย่างยิ่งเลยของตัวแต่ละบุคคลท่านนั้นเพราะอาชีพที่จะเกิดมาพร้อมกับบารมีนะมันมีอยู่อะไรอาชีพหมอพยาบาลนั่นหนึ่ง2ทนายความครับศาล3ปกครูครับ4ก็พระอันเนี้ยแล้วก็มี4อาชีพเนี้ย4อาชีพเนี้ยถ้าทำด้วยความถูกต้องนะไม่ไปบิดเบือนไม่ไปอะไรเลยนะตรงไปตรงมาตรงนี้เป็นบารมีแล้วนะแต่ถ้าทำด้วยความรู้สึกใจที่นั่นเข้าไปอีกเนี้ยบารมีจะยิ่งมากขึ้นไปอีกเนี่ยคือตัวสร้างบารมีคือในอาชีพพวกเนี้ยแต่ถ้าจะไปทำผิดพลาด นะก็โดนหนักเหมือนกันนะท่านเข้าไอ้ตรงนั้นเหมือนกันหลวงปู่ท่านเคยพูดให้ฟังหลวงปู่ทั้งวานพระเนี่ยตกนรกง่ายกว่าเพื่อนเลยนะเพราะความผิดมันเยอะ227อ่ะท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นระวังให้ดีตำรวจระวังให้ดีถ้าเราระวังดีแล้วมันจะดีมันจะเกิดเป็นบารมีเลยนั้นอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าคนเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญมาแล้วนะบุญมากกว่านั้นคือเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนานี่บุญมากเลยบุญมากกว่านั้นอีกที่ท่านว่าเมื่อกี้นี้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือคนอื่นได้นะคนที่คนอื่นช่วยเหลือนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญนะมีบุญแล้วครับแต่ถ้าคนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นได้นี่ไอ้นี่บุญมากกว่านั่นแหละแล้วคนที่มาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือปฏิบัติด้วยอันนี้เขาบอกเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยเนี่ยเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงอาชีพต่างๆที่มีเนี่ยเนี่ยอาชีพที่มีบารมีถ้าคุณสร้างตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมันมีบารมีที่จะไปพ้นทุกข์ได้เลยไม่ยากเลยขอให้ทำความเข้าใจกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างนะครับพระอาจารย์นะครับเป็นเรื่องง่ายอาชีพแต่ละอาชีพครับเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ที่เราไม่ได้น้องเข้ามาการเรียนรู้เรามามองว่าโอ้ยตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็ภาษาบาลีก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจเนี่ยจะอ่านจะทำยังไงดีจริงๆเดี๋ยวนี้สื่อมีเยอะแยะมากเลยนะครับเปิดใน YouTube ก็มีในแล้วก็มีในตำราไม่ต้องไปเปิดตำราแล้วมากเลยนะครับความสะดวกเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขายากลำบากแต่เขาได้แล้วมันได้เห็นผลเพราะด้วยความเพียรที่ได้นี่ไงแต่สมัยนี้มันเหมือนจะง่ายไงเลยคิดกันไม่ค่อยเป็นเห็นไหมขนาดผมเนี่ยมาเจอฮะมาโบกเลขแข่งกันเนี่ยเราคิดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องธุรกิจกันอยู่ในเงินเราก็คิดในใจแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เจ้านี่เขาขึ้นมาเขากดฮะกดอย่างเดียวขนาดเลขหลักเดียวนะบวกกันได้แท้นะ8บวก9เนี่ยมันมากดนะบอกเนอะขนาดนั้นอยู่เหรอเขาบอกเหรอเขาก็ร้องเหรอมันเคยชินมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วจริงๆเลยกลายเป็นว่าสมองเราไม่ได้ใช้ทำงานเท่าไหร่ที่สุดแล้วสมัยนี้จึงเป็นอัลไซเมอร์กันมากไงเป็นกันมากจริง
จริงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะเราไม่น่าไปตำหนิติเตียนอะไรกันนะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่ท่องจำเนี่ยตัวนี้ละตัวสุดยอดแล้วครับพระอาจารย์ไอ้ท่องจำเนี่ยมันเป็นตัวระยะยาวเลยครับถ้าท่องไม่ได้เนี่ยมันยังจำอยู่จนทุกวันนี้ได้เลยครับเห็นไหมเพราะท่องแล้วจำนี่ไงจำแล้วมันใช้มันใช้ประโยชน์จริงๆการเรียนมาไม่ใช่มันไม่ใช้มันต้องมาประยุกต์ใช้หมดนั่นแหละทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นนะใครยังไม่มีวิธีประยุกต์ใช้มากก็เนี่ยปัญญาตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเหมือนกันเจ้าให้สุดท้ายเลยว่าท่านให้เป็นพินัยกรรมไปเลยนะถ้าเป็นพินัยกรรมเลยผมเรียกว่าเป็นพินัยกรรมแต่จริงเขาเป็นคำก็ละปัจฉิมพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายที่ผมตัดก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยแต่ผมพูดว่าคนเรานี่จะพูดก็ตามจะเขียนเป็นลักษณ์ก็ตามถ้าก่อนตายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพินัยกรรมถูกไหมครับนี่ให้มรดกเลยแล้วเราไม่เอามาใช้เลยนี่ท่านให้มามหาศาลเลยมรดกชิ้นใหญ่ด้วยแล้วท่านกล่าวคำนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายตรงนี้สืบเนื่องมาจากตอนที่พระเจ้าออกบวชนะทรงเสด็จออกบวชเนี่ยพงบทไปออกไปเจออะไรเจอเทวทูตทั้ง4นะเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วกลับมาเข้าจะเข้าพระนครมาเจอสมณะนั่นแหละแล้วก็เลยมาคุณคิดว่าเอ๊ะทำไมทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทํายังไงหนอพ่อแม่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลูกเมียก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นเอ๊ะทุกอย่างมันมีของคู่กันใช่มั้ยมีกลางวันมีกลางคืนมีดํามีขาวเอ๊ะมีมืดมีสว่างเอ๊ะมันคู่กันนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะออกไปแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายตัวนี้แล้วพระองค์ก็ไปในที่สุดแล้วพระองค์ไปเรียนฌานฌานนั้นไม่รู้นะฌานพอเข้าไปสู่ความสงบแล้วนั่นคือไม่รู้นะคือเข้าไปสู่ความสงบคือว่างเหมือนว่างหมดเลยมันดิ่งมันลึกเข้าไปคือว่าเรียกว่าว่างสว่างสงบนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยมันเป็นว่างสงบแล้วสว่างว่างจากความคิดแล้วสงบเป็นสมาธิแล้วสว่างด้วยปัญญาเกิดก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไม่รู้นั้นยังเป็นฌานฤาษีเพราะฉะนั้นพระเจ้าไปเรียนกับฤาษี2องค์ไงได้ฌานเจ็ดกับฌาน8ยังไม่ถึงตัวสําเร็จพระองค์กลับมาดูอานาปานสติที่เคยทํามาตอน7ขวบที่ไปแรกนาขวัญเกิดประสบฌานขึ้นตอนนั้นก็เอาตัวนี้มาใช้นี่ไงพระเจ้าต้องสําเร็จเองด้วยตัวเองนะไปเรียนมาแล้วก็ไม่ใช่สําเร็จตัวที่เรียนเดี๋ยวในที่สุดจะมาสําเร็จตัวเองที่จะมาเจอตรงนี้คนเจอแล้วในที่สุดแล้วพระเจ้ามาใช้อะไรใช้สติมาดูลมหายใจเท่านั้นเองมาดูลมหายใจดูไปดูมาจนกระทั่งมันเกิดตั้งมั่นพอตั้งมั่นปุ๊บพวกเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นการดับของทุกข์คือนิโรธเห็นข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์คือการฝึกสติด้วยความเห็นชอบตรงนี้นี่คือพวกผมเห็นอย่างนั้นแล้วเห็นด้วยญาณรู้ญาณมันเกิดขึ้นมารู้เองขึ้นมาเลยใครปฏิบัติไปจะรู้ว่าญาณเกิดยังไงนะเริ่มต้นความคิดเป็นนิวรณ์เราไม่หยุดแต่ถ้าหยุดความคิดนิวรณ์ดับนั่นเป็นสมาธิเห็นไหมฮะหยุดคิดเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วพิจารณาเกิดปัญญารู้เกิดปัญญารู้ขึ้นมารู้นู่นรู้นี่เข้าใจแล้วมีธรรมะโผล่ธรรมะผุดธรรมะผุดขึ้นมาธรรมะจนกระทั่งเกิดธรรมะแต่เกิดธรรมะเกิดเท่าไหร่เราก็กำหนดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ปล่อยหมดรู้แล้วก็ดับหมดรู้แล้วก็ดับหมดจนกระทั่งธรรมะทั้งหมดที่ความรู้ทั้งหมดเรารู้แล้วมันก็ดับไปพอไอ้ตรงนี้ดับแล้วเกิดอะไรเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมานี่ตัวนี้โดยที่รู้โดยที่ว่าตรงตามธรรมชาติเลยรู้ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดปรุงแต่งขึ้นมานี่คือเรียกว่าญาณรู้เพราะฉะนั้นญาณจะรู้จากที่เราละความรู้นะแล้วเกิดญาณรู้เราละความคิดเกิดสมาธิเราละความรู้ในวิปัสสนาเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วญาณรู้ของพุทธเจ้าวันนี้จะมีรอบ3มีอาการ12อย่างรอบ3อาการ12อย่างคือที่ได้ตรัสรู้ถึงได้ประกาศได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบนะตรงนี้พระองค์ถึงบอกอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสัจญาณญาณที่ไปรู้สัจจะความจริงของโลกอะไรไปรู้เอาสติตัวนี้ไงจะไปรู้แจ้งนี่ไงตั้งแต่รู้จักรู้จำรู้จริงลงมือทำแล้วจนกระทั่งไปรู้แจ้งรู้แจ้งในทุกว่าทุกมีอะไรบ้างการเกิดความทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญาท่านกำหนดรู้แล้วพอกำหนดรู้นี่จบปริญญาเลยนะในตำราที่บอกจบปริญญาเลยนะแค่กำหนดรู้ทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นถัดมาก็มารู้อะไรนี่รอบที่หนึ่งมารู้ทุกรู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเป็นสัจจะที่มีอยู่แล้วในโลกแต่พระเจ้าใช้สติมารู้ตัวนี้นี่คืออมฤตธรรมที่มารู้จักพอรู้นี่คือรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็เรียกว่าเป็นกิจจญาณ
กิจที่จะต้องทำก็คือเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพระองค์กิจที่ต้องทำทำไงพระองค์บอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกกายทุกใจถัดมาสมุทัยกิจที่ต้องทำคือให้ละข้อนี้เสียมันเป็นความทะยานอยากของใจอยากมากก็ทุกข์มากถ้าหยุดอยากได้ก็หยุดทุกข์ได้จบทุกข์ในที่สุดนะข้อที่สามนิโรธนิโรธท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างก็คือการดับของจิตนั่นเองคือการดับของทุกข์นั่นเองดับที่กาย2ขั้นตอนมาดับที่จิต1ขั้นตอนเราทำมาดูดับที่จิตยังไงเมื่อจิตคิดขึ้นกำหนดรู้ดับไปคิดขึ้นกำหนดรู้ทันมันก็ดับไปรู้ก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมาเองนั่นแหละมันจะแจ้งสว่างขึ้นมาเองถ้าเราทำถึงจุดนี้นี่ก็ถึงแจ้งถึงสว่างก็ถึงการดับของทุกข์แหละเป็นนิโรธตัวสุดท้ายที่สุดแล้วก็มาเห็นอะไรเห็นการข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์คือมรรคองค์8ก็ประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อต้นศีลอีก3แล้วก็สมาธิอีก3แล้วก็เกิดภาวนามยปัญญาเห็นไหมฮะปัญญาศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาใหม่ๆนี่ผมก็งงเขาบอกมันในเนี้ยมรรคองค์8นี่คือศีลสมาธิปัญญาผมว่าเอ๊ะสัมมาทิฏฐิเป็นศีลยังไงสัมมาสังกัปโปเป็นศีลยังไงคนหาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ในที่สุดเรามาดูสัมมาว่าจะอ้าวศีลเนี่ยสัมมากัมมันโตก็ศีลเนี่ยสัมมาชีวะก็ศีลนี่อ้าวที่สุดแล้วเราไปเอาตัวปัญญาตัวสุดท้ายเนี่ยมาใส่จริงๆมันจะต้องเป็นปัญญาขั้นต้นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาในเรื่องของปัญญา2ข้อแรกนี่นะแล้วมันจะเกิดไปทำสมาธิเห็นไหมปัญญาเสร็จแล้วก็มาศีลมาสำรวมที่ศีลศีลเราก็เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นพอสมาธิเกิดมันจะเกิดภาวนามยปัญญานี่ตัวนี้พอภาวนามยปัญญาเกิดเนี่ยมันจะกลับมาที่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สัมมาทิฏฐิด้วยการภาวนาด้วยการพัฒนาขึ้นมาจะชัดเจนในนี้ชัดแจ้งเลยว่างั้นเนี่ยแล้วสัมมาสังกัปโปก็จะมาชัดแจ้งด้วยภาวนาปัญญาตัวนี้มันจะกลับมาทั่วตัวตรงนี้หมดงั้นข้อนี้ท่านบอกควรให้เจริญขึ้นมรรคองค์8ก็คือเจริญสติด้วยความเห็นชอบนั่นเองเจริญสติที่ควรให้เจริญนั้นกิจที่ต้องทำนะกิจที่ต้องทำของทุกข์คือกำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ต้องไปแก้ไขให้รู้เฉยๆรู้จนกระทั่งรู้ทุกข์แล้วจะรู้ธรรมเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็จะเห็นธรรมสมุทัยให้ลดข้อนี้ความทะยานอยากให้ละตัวนี้เสียลดละเลิกนิโรธทำให้แจ้งให้สว่างแล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็ควรให้เจริญขึ้นนี่เป็นรอบที่2ก็เรียกว่าเป็นกิจญาณญาณที่ต้องกระทำเนี่ยเป็นญาณที่บอกว่าต้องทำอะไรมันจะรู้ขึ้นมาอย่างนั้นนะโดยอนุภาพของการสร้างบารมีของพระเจ้ามาเสียสงไขก็เลยแสนมหากัปมันเป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเหมือนกันทำให้เข้าไปสรุปตรงนี้ได้สุดท้ายก็ญาณที่3รอบที่3เขาเรียกว่าตถาญาณเป็นสิ่งที่ทำแล้วทุกได้กำหนดรู้แล้วรู้ชัดหมดแล้วว่ามีอะไรเป็นที่เป็นทุกข์มากเป็นที่มาเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์นะสุดท้ายพระองค์สรุปว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ของเรานี่แหละความหลงผิดนี่แหละทำให้เราทุกข์เมื่อไหร่ที่เราขายความยึดมั่นได้เมื่อไหร่จบไม่ยึดมั่นในอะไรแล้วก็นั่นแหละมันก็ขายทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นอันที่2ก็คือสมุทัยเราละหมดแล้วความอยากไม่มีแล้วนะเราจบสิ้นความอยากและไม่อยากแล้วตัณหาและวิภวตัณหาไม่มีใจในเราตอนนี้เพราะฉะนั้นก็คือจบตรงนี้แหละจบจิตนิโรธล่ะทำให้แจ้งให้สว่างแล้วก็คือมันสว่างขึ้นมาแล้วนะเกิดปัญญาขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นไปทั่วนะปัญญาเกิดขึ้นมาในโลกแล้ว สุดท้ายมรรคองค์8พระองค์ก็บอกทรงเจริญเต็มกำลังแล้วเป็นมหาสติแล้วนะการเจริญขึ้นคือเจริญสติประฐาน4ที่มาฝึกเพื่อให้มันเกิดฐานของสติจิตแล้วก็จะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมันเกิดเป็นมหาสติคือสติที่อยู่กับกายตลอดเวลานั่นน่ะเป็นมหาสติตรงนั้นก็เรียกว่าข้างนอกก็เกิดดับได้เห็นอะไรก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับเห็นไหมเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่คือตัวจบแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ได้ยุ่งยากเยอะนะโยมต้องทำไปเถอะโยมจะเข้ามาตรงนี้ได้เองแต่ปัญหาคือต้องฝึกปัญหาใหญ่ท่านบอกว่าทำไม่ต้องยุ่งยากมากทำง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ปัญหาคือต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยางของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดเท่านี้เองแล้วโยมก็จะประสบผลสำเร็จได้ในที่สุดนะก็พอเข้าใจเนาะวันนี้ครับก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000
หรือฝากข้อความติชมมาที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองวัดกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับครับ ก็ในเวลาของ คนครูที่มาถึงแล้วเนี่ยก็สรุปถึงคุณครูไว้เนาะวันนี้วันครูป่ะครับวันนี้เป็นวันครูด้วยนะ16วันครูครับอาจารย์ครับวันครูเรามีครูบาอาจารย์นะ ที่เรามีอาชีพตัววันนี้ก็เพราะว่าเนี่ยครูบาอาจารย์นี่แหละอบรมสอนเรามาทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ระลึกถึงท่านแล้วก็มาบุญบุญที่ตัวกุศลไปให้แล้วพยายามระลึกถึงพระคุณว่าท่านสอนอะไรแต่เป็นสิ่งที่ดีในหลวงเลยกล้าท่านทรงยกขึ้นมาอย่างหนึ่งนะทรงตอนที่ว่าสมเด็จย่าป่วยพระองค์ทรงไปโดยพยาบาลอาหารกับสมเด็จย่าแล้วจบแล้วทำไงบอกสมเด็จย่าว่าอะไรที่เคยสอนมาตอนเด็กๆเนี่ยขอให้สอนอีกความรู้สึกของคนที่สูงอายุจะเป็นรู้สึกยังไงนะปู่ย่าตายายจะรู้สึกยังไงถ้าลูกหลานทำอย่างนั้นเขาจะปลื้มใจมากนะเขาจะปลื้มใจว่าที่เราสอนไปเนี้ยลูกหลานเอาไปใช้เนี่ยเขาจะปลื้มตรงนั้นนั่นแหละคือการเลี้ยงน้ำใจของปู่ย่าตายายนี่คือครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาครูคนแรกก็คือพ่อแม่นะก็อย่าลืมอย่าทิ้งกันตรงนั้นถ้าคนเราไม่ลืมได้เนี่ยการบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลสูงสุดก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมารัตนามาอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลนสปานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จันไรวิวันเทเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักกันโตตุรักกันโตโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุ